สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนพบกับเรา4คนนะคะทุกวันศุกร์บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองครึ่งกับรายการศูนย์องศาพยากรนะคะทีวีก็วันนี้อยู่ครบใช่ค่ะตัวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวต่างๆวันนี้มีเรื่องราวที่น่าติดตามเยอะมากทั้งในเรื่องของโลกโซเชียลที่แชร์กระหน่ำเลยในเรื่องของความลี้ลับของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะรับสายทางบ้านดูดวงเตรียมตัวกันที่ดีนะคะแล้วก็ดูดวงสดในไลฟ์สดนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามนะคะก่อนที่เราจะไปทำสิ่งเหล่านั้นเรามาช่วยกันแชร์ก่อนหน้าที่หลักของคนผู้ชมและของเราคือการแชร์นะคะเนี่ยเข้าไปที่ไหนครับพี่แก้วเข้าไปที่ Channel 8นะคะแล้วก็จะดูไลฟ์สดเลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปที่แฟนเพจของคุณหรือแชร์ไปยังกลุ่มหรือแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ในไลน์ของคุณก็ได้เช่นกันนะคะพิมพ์คำว่าพิมพ์ตัว C ตัว H แล้วก็เลข8นะคะใน Facebook นะคะมาวันเดือนปีเกิดว่าเลขที่พร้อม1คำถามเบาเสียงแย่เบาเสียงก่อนเบาเสียงก่อนปิดเสียงแค่นี้ค่ะก็จะรับชมกันได้แล้วก็จะเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้ทุกๆคนด้วยแชร์แล้วนี่ค่ะนี่แชร์เป็นไลน์แล้วรอโอเคโหลดนิดนึงแชร์เข้ากลุ่มได้ยิ่งดีนะคะแชร์แล้วแท็กเพื่อน4คน5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูดวงสดๆกันเลยนะคะส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เข้ามากันเรื่อยๆได้เลยแล้วก็กดแชร์ในระหว่างที่เบรกแรกเนี่ยเดี๋ยวเบรกแรกเราจะไปในเรื่องของดูดวงมั้ยโลกโซเชียลก่อนมั้ยหรือโลกโซเชียลก่อนก็ได้เอายังไงทีมงานก่อนเอาเรื่องไหนก่อนคะเดี๋ยวเราไปในเรื่องของเรื่องลี้ลับที่คนแชร์กันเค้าว่าคนแชร์กันเป็นพันเลยนะเออแต่ว่าอ่านแล้วบางคนเขาก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเกิดขึ้นแบบไหนอะไรค่ะใช่หรือจะเอาดวงก่อนไหมเอาดวงก่อนสักนิดก็ได้ค่ะกันจูเผื่อว่าดูก่อนได้เลยได้เดี๋ยวนะคะแป๊บ12ราศีไหมเอาราศีที่งานรุ่งเงินรุ่งนะงานปังงานเงินรุ่งติดตามอาจารย์จูค่ะพอดีได้ราศีเมถุนโอ้โหจริงเปล่าจริงงานรุ่งเงินไหลโอ้โหไหลเข้ามาแบบ2วันเนี้ยมีอยู่5ราศีนะคะมีอยู่5ราศีอ่ะเดี๋ยวเข้าโซเชียลก่อนโอเคเพราะว่าคนแชร์กันเป็นพันเลยเราเล่าคร่าวๆก่อนไหมจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราอ่านงานเนี่ยคือเหมือนน้องเขาไปนอนที่โรงแรมเนี้ยแล้วก็ลักษณะน่าจะเหมือนโดนผีอำแหละเนาะแล้วก็พอก่อนออกจากโรงแรมเนี่ยเขาไปเจอเขาเรียกอะไรนะแป้นต้มหูเขาก็เลยโยงไปว่ามันเกิดจากสิ่งนี้หรือเปล่าค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของน้องเขาจากน้องเขาเองนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะโทรเข้ารายการใช่ไหมเอ่ยใช่เนี่ยประสบการณ์ก็คือประสบการณ์เจอในโรงแรมที่จังหวัดสงขลาวิญญาณแต่ไปอยู่ตรงอื่นไม่เจอเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของตัวห้องแต่เท่าที่เมื่อวานที่นิ่มได้อ่านนะแล้วก็ส่งจิตไปก่อนเลยเนี่ยก่อนที่จะได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วว่าเรื่องราวต่างๆน่าจะมาจากห้องห้องน่าจะมีปัญหามากกว่าไม่ใช่ตัวน้องใช่ไม่ใช่ตัวน้องใช่น่าจะอยู่ในห้องแล้วก็เขาบอกว่าพอเขานอนลงไปเนี่ยมันมีเงามีไปทับอะไรก่อนเขารู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่มันมีน้ำหนักมากๆอ่ะมันนอนลงเตียงซึ่งคนเราเวลาคนนอนข้างๆมันรู้ตัวอยู่แล้วมันรู้สึกนึกออกไหมมันจะยวบเดี๋ยวนี้เตียงมันจะเป็นปีกน้องห่วงน้องเขารู้สึกแบบนั้นแล้วก็เหมือนมีมือมาโอบด้วยซึ่งตอนนั้นเขาแบบออกไปส่งแฟนแล้วนะคือแฟนคือเขานอนอยู่คนเดียวแล้วนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเวลาใกล้เช้าอยู่นี่ผีเขาออกกันมาช่วงเช้าอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวนี้แค่จิตอ่อนก็ไปแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริงบางทีเด็กเนี่ยพอน้องเขากลับมานอนต่อมันเป็นการนอนแบบอาการมันเหมือนเคลิ้มๆอ่ะพูดตรงๆเขาอาจจะมั่นใจว่าไม่เคลิ้มแต่บางทีจิตมันอยู่ในช่วงครึ่งๆกลางๆอะค่ะก็ส่วนใหญ่จะมาแบบตอนเคลิ้มๆอะไรเท่าที่เจอกันสายพร้อมแล้วน้องชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายครับสวัสดีค่ะเสียงเบานิดเสียงเบานิดนึงขอเสียงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องป๊อปค่ะโอเคน้องป๊อปเออน้องป๊อปอยู่ที่ไหนจ๊ะ
อยู่นครศรีธรรมราชค่ะอ๋อแล้วเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดไหนอ่ะสงขลาค่ะสงขลานี่พูดไปสำเนียงจะไปตามน้องเลยเพราะเราคนใต้เหมือนกันแหล่งใต้ตามสบายเลยค่ะนี่พี่นิ่มแหล่งใต้ได้ไหมไม่ได้ลืมกำพืชพี่มาอยู่กรุงเทพแต่ป.1 นู้นอันนี้ก็แลกไม่ได้นะแล้วอย่างนี้ถามน้องได้เลยน้องลองเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ฟังหน่อยค่ะว่าเจอขอช่วงเวลาด้วยนะพี่อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้ผีเขาไม่มีเวลากันแล้วเหรอได้ค่ะคือตอนนั้นมันเป็นเช้าวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 4:00 ตอนเช้าหนูไปส่งแฟนทำงานนะคะแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงแรมเพื่อมานอนต่อแล้วประมาณ 5:00 ครึ่งอะค่ะหนูดูนาฬิกาก่อนที่จะนอนก็กำลังจะหลับแต่ยังไม่หลับเพราะว่าเพิ่งวางโทรศัพท์ไปอะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าคนเดินอยู่หน้าห้องหนูก็คิดว่าอ๋อจะเช้าแล้วสงสัยจะเป็นแม่บ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรสักแป๊บนึงสักหนึ่งนาทีก็ได้ยินเสียงเท้าเสียงเหมือนดีดประตูก่อนค่ะเสียงแบบเหมือนคนใช้นิ้วดีดประตูหรืออะไรโดนประตูเบาๆสองครั้งแล้วหนูคิดว่าเป็นแม่บ้านถูกพื้นและไม้ม็อบมาโดนเพราะมันจะเช้าแล้วหนูไม่คิดว่าจะเป็นผีหรือวิญญาณอะไรด้วยซ้ำเพราะมันจะเช้าอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเสียงเท้าอ่ะมันได้เข้ามาอยู่ในบริเวณแบบในห้องมันเจออยู่ในห้องมันชัดมากแล้วหนูก็คิดว่าในใจอ่ะกลัวมากแล้วตอนนั้นแต่คิดว่าต้องเป็นขโมยแน่เลยหรือเราลืมล็อกห้องล็อกห้องไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วพอสักแป๊บนึงเตียงก็ยุบแบบยุบวูบหนักมากเหมือนแบบคนที่นอนอยู่แบบหนักเป็นร้อยกว่ากิโลได้ค่ะใช่แล้วตอนนั้นคือแบบสั่นหมดทั้งตัวจะหันไปสู้ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีแต่กลัวว่าจะโดนทำร้ายก็เลยแบบแกล้งนอนนิ่งๆดีกว่าแล้วสักแป๊บนึงเขาก็เอามือเขาอะค่ะหนูมาพาดแขนเราเพราะว่าหนูนอนตะแคงด้านขวาของเตียงอะค่ะเขาที่ว่านี่คือสิ่งที่น้ำหนักเยอะๆที่เตียงยวบลงใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเอามือมาพาดแล้วเขาไม่ได้กอดเหมือนเขาเอามือมาพาดตั้งไว้เฉยๆความรู้สึกเหมือนคนไหมอ่ะความรู้สึกตอนนั้นอ่ะหนูเหลือบไปเห็นปลายมือเขาว่าหนูว่าเขาไม่ใช่คนเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นสาบที่เป็นกลิ่นสาบที่แรงแต่มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะคะมันเป็นกลิ่นสาบๆใช่แล้วกลิ่นเหมือนผ้าไม่แห้งอะไรเงี้ยนะเขาอ่ะมาพิงที่หลังเหมือนเขาซุกกระสับมาแล้วหัวมาชนกองหลังเราอ่าฮะใช่แล้วแบบคือตอนนั้นรู้เลยใจว่าไม่ใช่คนแน่ๆก็เลยแบบกลัวแต่ไม่กล้าทำอะไรแบบหายใจก็เบามากไม่กล้าหายใจนะแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าคนเดินหน้าห้องหนูมั่นใจว่าเสียงเท้ารอบนี้ต้องเป็นคนแน่ๆแล้วหนูบีบตัวเองออกจากเตียงแล้ววิ่งไปเปิดไฟในห้องก็ไม่มีอะไรก็เลยแบบทำไงดีจะโทรหาแฟนก็ยังโทรไม่ได้ตอนนั้น uh-huh. เพราะว่าแฟนทิ้งทีเป็นเด็กแฟนแบบแล้วพอหนูตัดสินใจแบบเพราะว่าหนูต้องเดินทางกลับนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะตอนเช้าแล้วหนูยังไม่ได้นอนเลยก็เลยแบบเดี๋ยวนอนต่อดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดไฟนอนละกันคงไม่เจออะไรอีกก็เลยเปิดไฟนอนเปิดไฟแล้วหายไปไหมอะไรนะคะเปิดไฟแล้วหายไหมยังค่ะพอเปิดไฟปวดแรงวะหนูก็เลยมานอนที่เดิมฝั่งเดิมหันหน้าไปทางเดิมยังไม่ทันได้หลับเลยยังแบบเพิ่งหายตกใจแล้วยังก็ยุบพวกลงอีกแต่รอบนี้แค่เตียงยุบอย่างเดียวเขาไม่ได้มากอดหรือมาดูตัวแล้วหนูเหลือบไปเห็นตรงพ่อหนูหันหน้าให้พ่อม่านหันหน้าให้ระเบียงไงคะก็เลยเห็นแสงลอดมาจากผ้าม่านคือมันเริ่มมีแสงส้มๆขึ้นมาแล้วคือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะหนูก็แบบคิดในใจว่าเอาวะหลับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถกลับไม่ไหวกลัวหลับในถ้าจะกลับตอนนี้ก็เลยแบบคิดว่าถ้าจะหลอกก็คงหลอกได้ไม่นานแหละเดี๋ยวจะเช้าแล้วคิดบวกมากใช่หนูก็เลยหลับยาวเลยค่ะโรงแรมใหม่หรือโรงแรมเก่าอะคะ
โรงแรมใหม่ค่ะโอ้ใหม่ด้วยแรงใหม่ใหม่อยู่ใหม่นี่คือแบบใหม่เลยหรือว่าเก่ารีโนเวทหนูไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูไม่ใช่คนในพื้นที่เลขห้องได้ไหมคะเลขห้องที่นอนเลขที่เท่าไหร่เอ่ย403ค่ะโอ้โหจ้าเลขห้องแค่เลขห้องก็มาแล้วถ้าเกิดว่าในสิ่งที่นิ่มเห็นนะคะบอกเลยผีแน่ๆสัมภเวสีแน่นอนมันเหมือนเขาไม่มีการทำบุญโรงแรมอ่ะไม่อันนี้อยู่ในห้องเลยแหละเคยได้พักที่นั่น 3-4 รอบแล้วนะคะไม่เคยเจออะไรเอออันนี้แน่นอนเลยแล้วแล้วห้องน่าจะอยู่เยื้องกับลิฟต์หรือบันไดด้วยอยู่ตรงหน้าบันไดหน้าบันไดทางผีผ่านมันก็เลยเต็มที่เลยจ้ะเขาเรียกเออใช่เหมือนที่อาจารย์แก้วบอกเขาเรียกว่าทางผีผ่านแต่เนี้ยอยู่ในห้องเลยแล้วเป็นผู้ชายเขามาทำให้เรารู้ว่าเขาอยู่เขามาขอบุญด้วยนะจากที่สัมผัสจากไพ่อ่ะค่ะนี่ต่อให้สวดมนต์ก็ไม่ไปนะบอกเลยก็หน้าด้านไงเขาว่าด้านอยู่หมายถึงว่าผีนะไม่ใช่ว่าหนูเออแล้วเขาว่าเหมือนแค่ว่าทำบุญอ่ะก็แค่เขาต้องการให้รู้ว่ามีเขาอยู่อ่ะในห้องเออหนูทำบุญบ่อยไหมไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยบ่อยก็ไม่ค่อยบ่อยก็แปลว่ามันก็มีส่วนหนึ่งใช่ไหมที่เขามาขอส่วนบุญปะอาจจะใกล้ที่เขาต้องทำบุญใหญ่นี่ว่าน้องเขาอยู่ในช่วงดวงกำลังจะเปลี่ยนด้วยแสดงว่าปีที่แล้วดวงไม่ดีเลยใช่ไหมใช่เออปีแล้วนี่แย่เลยใช่ปะปีแล้วมีแต่เรื่องเลยใช่ไหมมีโดนโกงกันบ้างไหมไม่มีค่ะแต่ปีนี้เบญจเพศนะคะอะไรนะเบญจเพศอ๋อเบญจเพศมันจะสื่อง่ายไงอายุเท่าไหร่อ่ะ25ค่ะจริงๆมันคำว่าเบญจเพสมันไม่ได้แบบว่า25คือเบญจเพสทุกคนเนาะบางคนจะ28ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็19 21 23อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าหนูน่าจะกำลังดวงจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าช่วงดวงจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จิตอ่อนที่สุดแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบอะไรก็ตามเนี่ยมาขอส่วนบุญง่ายที่สุดแต่นั่นหมายถึงว่ากำลังของสัมภเวสีนั้นก็ต้องแรงด้วยเพราะว่าหนูอยู่ที่อื่นไม่เป็นใช่ไหมมันเป็นที่นี่ใช่ใช่หนูเดินทางบ่อยไหมคะช่วงนี้เพิ่งมาเดินทางช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแฟนไปทำงานที่สงขลาแฟนคนนี้เป็นคนปัจจุบันก่อนหน้านี้ใช่ไหมงงก็หมายว่าเลิกกับคนนึงไปก่อนแล้วก็คนนี้เพิ่งเข้ามาในชีวิตไหมเข้ามาได้สักปีหนึ่งไหมอะไรไหมใช่ค่ะใช่ไหมที่หนูก็งงพี่เดี๋ยวจะเล่าถึงว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ด้วยก่อนหน้านี้มันเคยมีความรักก่อนหน้านี้แล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียเกี่ยวกับเด็กไหมไม่มีค่ะไม่มีนะเช่นแบบเพื่อนแนะนำไปแนะนำเพื่อนทำท้องทำแท้งทำอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคคราวนี้ในคำพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันจะเกี่ยวกับแฟนไหมแฟนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องตรงนี้บ้างบอกเช่นไปพูดอะไรลบหลู่หรือดูถูกอะไรก่อนที่ไปพักไปอะไรเงี้ยมีไหมครับก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าแฟนหนูแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อะไรนะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ okay. มีแบบมีบ้างแบบพูดเล่นๆโอเคเพราะว่าพี่มองอีกมุมนึงก็คือมาทางแฟนนะมาทางแฟนด้วยมาส่วนหนึ่งของจากทางแฟนด้วยแต่เผอิญเขาเจอเขาอยู่ในช่วงดวงเขาเปลี่ยนมันก็เลยแบบจิตอ่อนไม่ว่าจะเลขห้องทางตั้งห้องแล้วดวงมันเป็นบวกปัจจัยหลายๆอย่างมันแจ็คพอตที่เราอะค่ะขอเดือนเกิดนิดนึงค่ะเดือนเกิดเดือนอะไรคะก็เกิดเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาเดือน5โอ้ช่วงเปลี่ยนพอดีค่ะช่วงเปลี่ยนเพราะว่าวิเคราะห์เรื่องวิญญาณที่พี่นิ่มบอกนะของพี่แอ้นะพอดีมันเป็นแฮงแมนแล้วก็เป็นอัศวินขี่ม้าถือดาบส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในอาชีพทางทหารตำรวจหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรที่อาจจะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายหรืออะไรเนี่ยในสถานที่ตรงนี้แปลวิเคราะห์ของพี่แอ้นะเพราะว่าในคนที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภานะคะชีวิตกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตกมาหลายปีแล้วค่ะนะคะตกมาหลายปีแล้วประมาณ 4-5 ปีนะคะแล้วก็ในช่วงระยะนี้เป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะคราวนี้คุณป๊อปรออีกประมาณหลังวันเกิดหลังเดือนเกิดประมาณ2เดือนแล้วก็จะดวงก็จะขึ้นละ
นะคะช่วงนี้ยังแย่อยู่ไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรหรือยังไงก็ตามระวังเรื่องโดนโกงนะคะแล้วก็แม้กระทั่งสัมภเวสีที่มาเจอเนี่ยก็เจอกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพักในห้องต่อไปเนี่ยพยายามเนาะเลี่ยงอย่าให้เจอลิฟต์หรือประตูอย่าให้เจอบันไดถ้าเป็นสามนี่พี่บอกเลยว่าพยายามหนีเลข3อ่ะพยายามหนีเลข3เลข4เลข0เลข3ไม่ดีเลย3กับ0นี่แรงใช่ถ้า3กับ0 30 37อะไรอย่างเงี้ยนะพยายามอย่านอนห้องที่มีเลขพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็รอหลังเดือนเกิดอีก2เดือนแล้วคุณจะดีมากๆเลยจะมีชื่อเสียงด้วยนะแล้วเขาเนี่ยที่เขามีงานหรือเขาดังอยู่แล้วเขาจะดังกว่านี้อีกนะใช่นะคะจะมีชื่อเสียงดีแล้วก็อีกอันนึงห้องนี้ของหายบ่อยที่คุณไปนอนเนี่ยคุณป้ามีของหายไหมของหายใช่ไหมมียังมันต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะนอนนะคะตอนประมาณ3 ทุ่มอ่ะคือตอนนั้นหนูอยู่กับแฟนแล้วหนูไปนั่งทับเหมือนทับต่างหูของพี่หญิงแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยนี่ของใครพี่ไม่ใช่ของเขาแฟนบอกว่าเขียนใส่ของคนที่มาพักก่อนมั้งแล้วสาระทิ้งไปเลยก็โยนทิ้งในห้องก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนเช้าค่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ตอนเช้าอ่ะต่างหูที่หนูถอดตั้งไว้บนโต๊ะมันมาอยู่ที่เตียงอยู่ตรงฝั่งซ้ายที่หนูเจอทับต่างหูมาตั้งแทนว่างั้นเถอะมันย้ายที่ใช่ๆเหมือนมาตั้งเหมือนมาย้ายที่เหมือนหนูก็คิดว่าหรือว่าหนูจะไปสะบัดโดนมันก็ไม่น่าใช่มันน่าจะตกทั้ง2คู่ถ้าไปโดนมันแต่มันไปอยู่ข้างเดียวแต่เจ้าที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแต่ถ้าถามเรานะว่าเกี่ยวกับแป้นต้มหูมั้ยอ่ะไม่เกี่ยวแต่การที่ต้องหูเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นการโชว์ศักยภาพว่าเขามีพลังเพราะฉันมีอยู่จริงสิ่งที่คุณเจอมันของจริงอะไรอย่างเงี้ยขอถามคำนึงค่ะแขนที่คุณเห็นหรือมือที่คุณเห็นตอนเขาพาดคุณเนี่ยคล้ำคล้ำหน่อยไหมคะใช่คล้ำคล้ำแต่ว่าเป็นมือแบบอ้วนๆพองๆอ่ะแขนมันใหญ่ๆใช่ใช่แล้วเขาชอบแสดงความเป็นผู้หมายถึงเขาอยากให้รู้ว่าเขามีตัวตนนะคะที่เขามาทำให้คุณเห็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าตอนที่เขาเอาหัวมาพิงหูหนูรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบเหนื่อยแล้วเขาอยากพักเหมือนเขาซบเหมือนหัวใจวายตายนะใช่ใช่หัวใจวายตายเหนื่อยเหนื่อยน่าจะลักษณะของหัวใจวายเหมือนเขาเรียกว่าวูบแล้วเขาอะไรวายตายใช่เขามาแสดงให้รู้ว่ามีเขาอยู่อะไรค่ะแล้วได้ไปทำบุญให้เขาไหมคะหลังจากตื่นมาหรืออะไรเงี้ยหรือก็ไม่ได้ทำอะไรเลยได้ทำบุญให้เขาค่ะก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาแสดงพี่หารทุกครั้งหรือแสดงให้มีตัวตนทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ยังจะมีตัวตนคนที่เจอหรือสัมผัสเขาเนี่ยก็จะทำบุญต่อส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่บอกพอบอกเลขห้องมานี่แบบจะกลัวเอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรค่ะเรานี่นะเวลาไปนอนโรงแรมนี่นะถามอาจารย์จูนะเราจะเป็นคนที่เลือกเลขมากแต่เลือกทีไรเจอทุกทีแล้วเขาก็ให้เลข3เราทุกทีแต่เราไม่เคยเจอไม่พี่จูดีของเราอาจจะด้วยความที่เราสื่อได้พอเราสื่อได้เนี่ยสรุปนอนห้องไหนเจอหมดอ่ะเจอหมดไม่ต้องเลือกหรอกไม่ได้นอนเลยคือไปคือแบบว่าเรียงเลข3ประจูไปเลยเลข3ตอนนี้ไม่เอาอนอนเลข2ก็เจอนอนเลข1ก็เจอแต่ว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยเราแนะนำว่าเรียงเลข3นะคะเพราะเลข3เป็นเลขของสัมภเวสีเนาะเป็นเลขของวิญญาณแล้วก็เป็นเลขของการทะเลาะเบาะแว้งเลขคำพูดแล้วที่เด็ดก็คือเขาอ่ะเป็นรวมแล้วเป็นเลข7ไงสามกับสี่แล้วเป็น7ไงเพราะศูนย์ไม่นับใช่ใช่เลข7เป็นเลขที่มันเลขจรเป็นเลขที่มรณะเมื่อวานก็7ก็มรณะเมื่อวานเป็นเลขแห่งการพัดผ้าแต่ถามว่าหลังจากนี้ก็ถือว่าถ้าทนอีก2เดือนอย่างที่พี่จูบอกนะคะคุณก็จะเฮงและดวงมันก็จะเปลี่ยนแต่เวลาถ้าเจออย่างเงี้ยก็ต้องทำบุญเยอะๆนะพี่ใช่ต้องทำบุญใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าแสดงว่ามีเกณฑ์ว่าจะต้องทำบุญใหญ่แล้วก็ถามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเรากับแฟนเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้วโกรธไหมสาวเล่นไม่เชื่อแล้วคืออยากรู้ใช่ไหมว่ามีจริงไม่มีจริงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถามพี่ว่ามีนะก็เขาเจอแล้วแหละเจอของจริงแล้วแล้วก็ขอแนะนำให้ไปทำบุญ
ให้เขายิ่งมีบุญใหญ่นะคะยิ่งนึกให้นึกถึงเขาเลยแล้วก็นึกถึงเลขที่ห้องนึกถึงโรงแรมด้วยวันนี้ลองซื้อเลขที่ห้องสิทำบุญให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าให้ทำบุญให้แล้วนะแต่โดยสถิติมันชอบออกนะไอ้สามสี่สี่สามอ่ะนะผมชอบออกใช่บ้านเลขที่บ้านอะไรคะที่คุณอยู่บ้านเลขที่หนึ่งค่ะเลขที่หนึ่งเลขเดียวหนึ่งคนมันเดียวทั้งบ้านนี่มั่นใจไม่มีทับไม่มีทับไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีค่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วแข่งกันทั้งบ้านด้วยใครอยู่บ้านนี้เป็นใหญ่ทั้งนั้นนะที่บ้านมีปัญหาระบบไฟบ้างไหมคะอะไรนะคะที่บ้านมีปัญหาระบบไฟบ้างไหมมีบ่อยเลยค่ะมันมากับเลขบ้านเนาะแก้ไม่ได้ด้วยซ่อมไม่ตายก็เสียพี่นิ่มคำว่าระบบไฟเนี่ยมันมีเรื่องแบบไม่มันมีแบบไฟติดดับไฟเสียบ่อยหลอดขาดเนี่ยนิ่มว่าไฟหน้าบ้านเขามืดด้วยตอนนี้แล้วก็แบบไม่มีเงินจ่ายค่าไฟด้วยมีไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำหน้าบ้านให้สว่างหน่อยนะจ๊ะการเงินจะได้คล่องกว่านี้เนาะค่ะอย่าปล่อยให้มืดนี่ไฟเสียจนแบบว่ามองดูแล้วก็แบบฉันไม่เปลี่ยนเกียร์แล้วพี่เกียร์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจนเหนื่อยแล้วเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนจนตอนนี้ก็ได้แต่ยืนแหงหน้ามองไงแล้วก็แบบฉันไม่เปลี่ยนเธอแล้วนะฉันเหนื่อยมีวิธีแก้ไหมพี่นิ่มควรจะไปซื้อแล้วก็มาเก็บสต็อกเลยนะวันนี้แก้โดยหลักวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่ามากับเลขบ้านค่ะระบบไฟระบบน้ำเนี่ยบอกเลยอย่างบางคนเนี่ยที่ขึ้นในเรื่องของระบบน้ำเนี่ยซ่อมไม่ตายก็ไม่ได้ไม่ต้องค่ะบ้านหมอแก้วอาจารย์นิ่มบอกระบบน้ำมีปัญหาพอซ่อมห้องข้างล่างห้องบนเป็นต่อนี่ยังเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำใจเลยแต่ที่อยากจะแนะนำก็คือทำไฟหน้าบ้านให้สว่างนะคะเพราะว่าไฟหน้าบ้านเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการเงินอย่างน้อย2ทุ่มถึง4ทุ่มต้องสว่างเพราะมันเป็นเวลาที่เทวดาเขาลงมาดูทางเข้าออกของเงินเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องอื่นไม่ประหยัดเลยค่าไฟนี่ประหยัดจ้าอยู่ตรงไหนเปิดตรงนั้นแค่นั้นแหละจริงๆลึกๆมีอะไรจะถามเรื่องโชคชะตาหรือดวงตัวเองไหมว่าดวงตัวเองจะเป็นยังไงใช่อยากรู้ว่าดวงหนูจะเป็นยังไงถามพี่แก้วแต่ถ้าของนี่บอกแล้วกำลังดวงเปลี่ยนพอดีเนาะดวงเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทิศทางที่ดีขึ้นแล้วด้วยเคยคิดจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านเร็วๆนี้ไหมคะหรือซื้อคอนโดไหมตอนนี้ต่อเติมเสร็จไปแล้วค่ะนั่นไงต่อเติมนั้นเป็นต่อเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวอย่าต่อเติมเพิ่มนะเพราะพฤษภาเหมือนอยากจะทำไอ้นี่เพิ่มนิดไอ้นี่เพิ่มหน่อยค่ะอย่าเพิ่งทำนะเสียได้ตังค์เก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นก่อนเพราะปีนี้มีเกณฑ์จะต้องเขาจะเดินทางเยอะแล้วเริ่มมีชื่อเสียงคราวนี้สิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพจะพักผ่อนน้อยให้ระวังเรื่องโรคหัวใจนะพี่ไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ในแนวโน้มของพื้นดวงคุณมีเกณฑ์เป็นฉะนั้นต้องดูแลตัวเองและปีนี้การเงินไม่ขาดบอกเลยการเงินดีแล้วถ้าอยากจะไปทำงานประจำหรือมีใครมีชวนไปทำงานประจำพี่มาว่าทำไม่ได้นะเพราะดวงเขาเป็นดวงที่แบบเหมือนสละดีกว่าสละฟรีแลนซ์ใช่ไหมฟรีแลนซ์ใช่ตอนนี้ฟรีแลนซ์อยู่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมตรงเป๊ะเลยไหมแล้วเรื่องความรักนะคะก็ประคองดีๆเรามีแฟนเราจะรักและทุ่มเทกับแฟนมากในทุกๆครั้งแต่บางครั้งดึงใจตัวเองไว้บ้างเพราะเวลาเรารักเนี่ยเราจะให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นในแบบที่คุณคิดฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเยอะปล่อยฟรีๆค่ะแล้วมันจะมีความสุขขึ้นเดี๋ยวให้พี่จูเสิร์ฟต่อเลยค่ะได้ก็ในระยะ45วันนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะระวังเรื่องอุบัติเหตุให้ดีไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของแฟนนะคะคำว่าอุบัติเหตุบางทีไม่ได้แปลว่ารถชนหรืออะไรแค่ตกบันไดก็ถือว่าใช่แล้วของหายก็ตกใจแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันจะมีโชคใหญ่ตามมาจริงเหรอคะจ้าจะมีโชคใหญ่ตามมาแสดงว่ามันน่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วใช่ไหมส่วนหนึ่งมีไหมหรือว่ารออยู่รอเงินอยู่เปล่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะมีงานที่คุณไม่คาดคิดอะเข้ามาเพราะมันต้องมีเงินก้อนใหญ่แบบปังๆเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของโชคที่เกี่ยวกับราศีที่มีโชคในระยะนี้เราให้ระวังโรคเกี่ยวกับพวกขาด้วยเนาะปวดขาอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็จะเป็นนะเพราะบ้านคุณส่งผลเกี่ยวกับขามากเลยคนในบ้านจะเรื่องปวดขาปวดท้องเป็นไหมคุณบ้านมีปัญหากล้ามเนื้อหรือหัวเข่าอยู่ไหมอ๋อเพิ่งหกล้มไปอะค่ะนั่นไงโรคย้อนคิดค่ะโรคเป็นพลมไม่แล้วเรื่องเลขบ้านเลขเนี้ยคือมันส่งผลเรื่องขาเรื่องช่องท้องเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงที่บอกว่าชาวราศีพฤษภเพราะว่าช่วงเนี้ยดาวเขาเรียกดาวอังคารก็คือดาวเลข3เนี่ยแหละมันทับชาวราศีพฤษภอยู่นะคะน้องก็เกิดวันที่เท่าไหร่ทำให้มีอุบัติเหตุได้
26ค่ะ26จะมาไปติดเป็นสุดท้ายเลยลึกๆเนี่ยจริงๆอยากถามอะไรเรื่องคู่ชีวิตหรือความรักหรือเปล่าใช่อยากถามใครตอบดีพี่แอ้แล้วพี่แอ้จะตอบน้องเขาไหมไหนต้องถามก่อนว่ามีการวางแผนจะแต่งงานหรือวางแผนจะมีลูกไหมหรือว่าวางแผนใช่ทั้งคู่แต่งงานหรือมีลูกทั้งสองอย่างแต่งงานแล้วก็มีลูกค่ะสักเซสนะสักเซสแล้วก็คำทำนายออกมาในตำแหน่งได้ลูกผู้ชายนะแม่ฟันธงเป็นลูกผู้ชายปล่อยแล้วยังครับตอนนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยค่ะปล่อยน่าจะติดในประมาณเดือนเมษาพฤษภานี้เลยนะขยันทำการบ้านนิดนึงเปลี่ยนสถานที่เนี้ยอาจจะไปสถานที่ที่ดูบรรยากาศนิดนึงโอเคอาสี่ถึงสามไม่เอาแล้วนะสี่ถึงสามห้าไม่เอาแล้วค่ะได้ค่ะป๊อกโดยรวมที่ดูไปเป็นไงบ้างคะตรงไหมตรงมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามรายการของพวกพี่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะน้องป๊อกว่างๆก็โทรมาทักทายมีเรื่องใหม่ๆก็มาแชร์กันได้อีกนะคะใช่วันนี้ก็ขอบคุณน้องป๊อกมากนะคะแล้วอย่าลืมรีวิวด้วยนะรีวิวรีวิวได้ค่ะขอบคุณน้องป๊อปค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะมาในเมื่อจบสายน้องป๊อปไปแล้วเรามาตอบเมสลูกค้าอยากฟังเรื่องหลอนๆเนาะนี่ๆเนี่ยจันนิ่มก็ชอบอันนึงเขาถามมาว่าคุณชื่อคุณเอนะคะ7/1/75มีโดนคุณใส่ไหมคะโดนอยู่แล้วค่ะอุ้ยอย่างเงี้ยคุณโทรเข้ามาสี่มาเล่าสายหลอนๆให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์นี่เขาจะวิเคราะห์ว่าคุณโดนอะไรเจอแบบไหนต้องแก้ยังไงใช่ไหมคะใช่ส่งค่ะส่งกันบ้านกันมานะคะสายหลอนๆขอหน่อยแล้วใครที่รู้สึกว่าบ้านอยู่ไม่ได้มันร้อนเป็นไฟทะเลาะไม่หยุดคนในบ้านป่วยอยู่นั่นแหละลองโทรมาเล่าประสบการณ์ของคุณให้เราฟังทีเราอาจจะช่วยแก้ไขได้เอาแบบร้อนขอแบบร้อนหรือใครไปเจอเรื่องราวหลอนๆหรือไม่จำเป็นต้องไปนอนที่อื่นนะเจอในบ้านตัวเองก็ได้ได้ยินเสียงเดินได้ยินอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยลองโทรเข้ามาเล่าให้เราฟังเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้คุณเอ๋คนเดิมเลยถ้าถาม11นู่นนี่นั่นวันจันทร์อยากทราบว่าคู่ผู้ถามมาเมื่อไหร่ยังไม่มาค่ะอีก2ปีค่อยว่ากันต้องมาแก้ของคุณที่โดนก่อนนะบอกเลยแม่ออยกับพี่โต้เกิดเวลา 12.06 วันอาทิตย์ที่7ธันวา2523ปีวอกบ้านเลขที่53/1อยากทราบอยากสอบถามว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้โกรธเราไหมคะเคยต่อเติมบ้านไม่ขออนุญาตค่ะอาจารย์นิ่มเขาโกรธไหมก็ต้องทำลองไหว้ขอขมาดูนะคะใช้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเนาะแล้วก็ขอขมาเขานะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเดือนเมษาไหว้เองไม่ได้นะคะใครที่ติดตามอาจารย์นิ่มอยู่ในเรื่องของการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะเดือนเมษายนเป็นเดือนร้อนคุณไหว้เองไม่ได้นะคะถ้าพลังไม่ถึงนะคะใช่มาของคุณเมื่อกี้นะถ้าจะลงทุนอย่าเพิ่งรีบทำนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลงทุนนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกก็จะมีปัญหาเยอะมากเรื่องลูกนะคะบางคนอาจจะแบบย้ายโรงเรียนหรือบางทีนำเรื่องเดือดร้อนมาให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยอดยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งรวยนะคะมาถ้าอยากจะโทรมายังไงโทรที่เบอร์ไหนคะช่องทีมงานเดี๋ยวแก้วรบกวนขึ้นที่หน้าจอให้ด้วยนะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยสายหลอนๆเบอร์กดไลค์กดแชร์ก่อนนะจ๊ะอย่าให้เราต้องใช้จิตในการดูว่าแชร์หรือเปล่าวันหนึ่งชื่อน้ำหนึ่งนะคะวันเสาร์ที่7/2526ราศีเมษปีกูลบ้านที่30/2ชีวิตหนูจะดีขึ้นไหมคะปีนี้ตอนนี้หนูแย่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอพี่แอ้มไพ่ไพ่จริงๆแล้วได้ไพ่ราชินีปากสิงโตนะเหนื่อยราชินีปากสิงโตเนี่ยเป็นไพ่อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งจะประสบความสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่ก็ต้องเผชิญอยู่นะไพ่สิบดาบเนี่ยให้ลืมอดีตของการสูญเสียและการผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกงานการเลือกลาหรือการสูญเสียนะฮะส่วนไพ่4ดาบที่จะต้องเผชิญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นอุปสรรคระยะสั้นในคำพยากรณ์ทางจิตวิทยาเขาบอกว่า4ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ถูกทำนายในเรื่องของเหนื่อยกายเหนื่อยใจเป็นปกติบทสรุปก็คือดวงตั้งแต่วันที่8ก็คือวันนี้แหละนับไปถึงวันที่24เมษายนดวงเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นช่วงขาขึ้นแต่อาจจะหมายถึงว่าได้งานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่จะดีขึ้นนะครับถ้าอยากโทรมาเล่าเรื่องราวก็โทรตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะคุณเอ๋โทรมาได้เลยเพราะเดี๋ยวรอทางแก้วรอตอบรอเราพวกเราเนี่ยรอไขปริศนาในใจของคุณได้โทรมาเล่าเรื่องราวแบบที่น้องป๊อปโทรมาเล่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์ให้ใช่ขอบคุณคุณศักกลินนะคะที่ชมจากอุดรธานีขอบคุณมากๆค่ะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะอ๋ออุดรเราไปกันเดือนเบอร์ไหนเบอร์นี่เลยค่ะขึ้นหน้าจอแล้ว02117
4603นะคะคุณเอลองโทรเข้าเบอร์นี้ได้เลยค่ะมีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากเรื่องขายทุ่งขายที่อันนี้พี่นิ่มต้องแนะนำถ้าในเรื่องของขายที่ดินที่ดินเปล่าเนี่ยถ้าเป็นที่ดินมรดกก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าเป็นที่ดินมรดกเนี่ยแนะนำให้ไปจุดธูปบอกเจ้าของที่เดิมก่อนนะคะหรือบอกบุพการีก่อนขออนุญาตในการขายที่จากนั้นให้ไปที่ที่ดินแล้วก็ให้จุดธูป21ดอกนะคะแล้วก็พูดว่าฝากพระแม่ธรณีบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางสัมภเวสีเทพารักษ์ขออนุญาตเปิดทางขออนุญาตเปลี่ยนมือหรือเชิญหรือเชิญอาจารย์นิ่มก็ได้ค่ะมีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยอมนภาปัญญาลิศนะคะชื่อเล่นชื่อภาค่ะคุณภาคุณภามีเรื่องอะไรจะมาเล่าพวกเราฟังคะก็คือตอนเนี้ยซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่นะคะวันดีแต่ยังไม่ได้ต่อเติมหลังบ้านเพราะว่าในครัวเนี่ยก็ยังไม่มีหลังคาอะไรไปโล่งๆวันดีคืนดีก็ประตูหลังบ้านก็เปิดเองแบบประตูเรางับไว้เฉยๆนะคะค่ะแล้วก็กลางคืนก็รู้สึกว่าจะมีเหมือนมีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้เป็นคนกลัวแต่มันได้ยินอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเรียกชื่อเราอะหน้าบ้านแล้วเราเผลอครั้งหนึ่งเผลอครั้งหนึ่งตอนตีสองกว่าเผลอรับมาโอ้ปีนั้นป่วยก็บอกคนแก่ตลอดเลยทีนี้ก็มีคนแก่บอกว่าอย่าไปขานรับอย่าไปขานรับเขาอย่างนี้ทีนี้จะถามว่าบ้านเลขที่279/24หมู่8นครสวรรค์ตกอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะว่าบ้านหลังนี้ดีไหมการเงินการทองไม่เวิร์กเลยค่ะถ้าตามศาสตร์ของอาจารย์นิ่มนะคะบ้านนี้เจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะจ้าเออมีปัญหาระบบน้ำเนาะโอ้น้ำรั่วบ่อยคนในบ้านบริวารในบ้านจะค่อนข้างดื้อนะคะโอ้โหสุดยอดเวลาที่เจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในครอบครัวเนี่ยในเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยมักจะผ่านแบบนาทีสุดท้ายโอ้ไม่ค่อยได้ผ่านง่ายๆหรอกค่ะต้องเส้นเลือดในสมองจะแตกก่อนอะไรอย่างนี้เหรอต้องนาทีสุดท้ายแต่ก็จะผ่านไปได้ตลอดนะคะแล้วก็เจ้าที่ผู้หญิงอยู่หลังบ้านเลยค่ะหลังบ้านมีต้นไม้ไม่เอ่ยโอ้ดูหลังบ้านดูในครัวเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะจ้าจ้าจ้าแถวหลังบ้านมีต้นไม้ใหญ่ไหมคะอาจารย์นิ่มเคยแนะนำว่าเคยบอกว่าทั้งที่ดูทางเฟซของอาจารย์นิ่มนะคะว่าให้ไหว้เจ้าที่กลางบ้านไหว้ไปนะไหว้แล้วไหว้ไหว้ปรากฏว่าเขาให้บ้านเลขที่เลยค่ะ7279ส่วนใหญ่คนที่ไหว้เจ้าที่กลางบ้านมักจะถูกหวยจริงรีวิวกลับมาหาเราเยอะมากยิ่งไหว้ก่อนวันหวยออกแปลว่าถูก79แน่เลยใช่ป่ะปรากฏว่า279แต่มันออก79นะคะไม่ซื้อทีนี้ตัวเองก็คิดว่าไม่แล้วนะแม่แล้วไปไหว้บ้านลูกสะใภ้บ้านลูกสะใภ้อ่ะ40/1ตัวเราเองอ่ะไปซื้อบ้านลูกสะใภ้40/1แต่ออก79ของเราบ้านเราแต่งวดที่ออกงวดที่ออก4004นั่นน่ะปรากฏว่าเราอ่ะซื้อของเราแต่ไปออกลูกสะใภ้เราอย่างเงี้ยสลับกันสลับกันต้องบอกอะไรนิดนึงทับ82ใช่มั้ยทับ28ทับ28 24 24 24ทับ24ทับ24จ้ะ24มันเป็นคู่ศัตรูอ่ะคนในบ้านบ้าพลังเนาะคู่ศัตรูแล้วแปลว่า24มีนาเนี่ยแข่งกันมีปากเสียงกันบ่อยจริงเลยโหอาจารย์แม่นมากมีปากเสียงกันบ่อยเสียงกันเก่งเยอะคนในบ้านบ้าพลังเวลาทำอะไรทำสุดเวลาไม่ทำก็ไม่ทำเลยจริงเลยอันนี้จริงค่ะเดี๋ยวนะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงที่ได้ยินนะมันแบบว่าเป็นเสียงแบบกุ๊กกักกุ๊กกักไม่ได้ยินเสียงโอ้เสียงนั้นนะคล้ายๆผู้ชายเสียงที่เรียกกันนะเสียงแบบกลางวันผู้ชายเรียกหน้าบ้านใช่ไหมแต่ว่าเจ้าที่ไม่ให้เข้านะรู้สึกไม่ค่อยได้ยินเลยอาจารย์เสียงค่อนข้างแหบนะเสียงผู้ชายมาจากหน้าบ้านใช่ไหมจ้าเสียงผู้ชายเพราะว่าเจ้าที่ผู้หญิงอยู่หลังบ้านเสียงน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็เจ้าที่ก็เป็นผู้ชายเนาะเจ้าที่ผู้หญิงเขาผู้หญิงโอเคไปเสียงใครผู้ชายใช่ไหมแต่เหมือนกับไม่ใช่เจ้าที่ที่เรียกมันเป็นสัมภเวสีเป็นผีนอกบ้านน่ะเหมือนไปงานศพมาแล้วเหมือนเขาตามเรากลับบ้านนะคะแต่เจ้าที่เป็นผู้หญิงจะให้ป้าทำยังไงคะอย่างเงี้ยคือบางครั้งก็กลัวนะตัวเองกลัวว่าเพราะนอนไม่ค่อยหลับด้วยก็กลัวว่าได้ยินอะไรแล้วเราก็จะเผลอเรียกเผลออะไรแล้วต้องมีสติค่ะพี่คุณพี่บ้านหลังนี้ซื้อนานเลยอะ
ไม่คืออันนี้ถ้าเรามีสติเราจะไม่ขาดโดยบ้านอ่ะไม่มีอะไรเลยนะเจ้าที่ดีมากด้วยจ้าเนาะก็ไหว้กลางบ้านเหมือนที่เคยทำแล้วค่ะแต่เดือนเมษาจะไหว้เองไม่ได้เนาะจ้าจ้าหยุดเดือนเมษาหนึ่งเดือนพฤษภาไหว้ได้ไหมได้ค่ะพฤษภาไหว้ได้ตอนนี้ในมีนาก็ยังทำได้วันเสาร์พรุ่งนี้ค่ะวันที่9จะเป็นวันที่ดีของเดือนนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องพวกช่องท้องปวดหลังหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนนะต้องปวดอยู่แล้วตอนนี้ปวดเลยมากต้องบอกเจ้าที่ว่ายังไงก็ไปอ่านคำกล่าวเลยมีคำกล่าวอยู่แล้วคำว่าเจ้าที่กลางบ้านเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าเจ้าที่กลางบ้านแล้วก็วงเล็บฉบับเต็มแล้วอยากขออะไรก็ขอตามรายละเอียดด้านหลังในแต่เขาเคยไหว้แล้วอ่ะใช่ไหมเคยไหว้แล้วแม่กำลังคิดว่าสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่มาไม่ให้เข้าจะทำยังไงก็บอกเพิ่มเติมได้ค่ะบอกเจ้าที่เจ้าทางเนาะว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้อนุญาตโดยการจุดธูปบอกกล่าวเป็นกิจจลักษณะถ้าขาดรับแล้วเราไม่อนุญาตใช้วิธีนี้เลยค่ะตกลงกันไว้ก่อนจ้าจ้านะคะว่าถ้าเราจะเอาอะไรเข้าบ้านหรือเราจะอนุญาตต้องขอให้เราเป็นคนจุดธูปบอกกล่าวถ้าเราขาดรับเฉยๆลอยๆเราถือว่าเราไม่อนุญาตอย่างนี้ก็ได้เพราะบางทีเจ้าที่เจ้าทางถ้าไม่รู้เราก็บอกให้มันเป็นกิจจลักษณะนิดนึงจ้าแต่แค่ว่ารอบนี้วันที่16อ่ะไม่ถูกหวยนะแต่ว่าถูกลอตเตอรี่ซื้อเป็นลอตเตอรี่แทนลองซื้อเลขที่บ้านนะคะถ้าไหว้วันเสาร์อันนี้ทวงมาจากจังหวัดอะไรนะคะนครสวรรค์ค่ะโอ้นครสวรรค์ขนมโมจิอร่อยดูไอ้ทางนี้ตลอดติดตามตลอดขอบคุณค่ะโอ้โหติดตามตลอดคือว่าติดตามอาจารย์น้ำอยู่แล้วด้วยแล้วก็ติดตามอาจารย์นี่ตลอดเก่งมากอาจารย์น้ำโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะไว้คุยกันใหม่นะคะพี่ค่ะว้าวค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตอบในที่ผู้ชมไลฟ์สดของเราบ้าง อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรักยิ่งเฮงค่ะเพราะเราถือว่าเราเป็นสะพานบุญนะคะเดี๋ยวมาดูของพี่จูดูให้เขาหน่อยนะคะชื่อคุณแจนนะคะวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2523ปีวอกบ้านเลขที่59ปีนี้การงานการเงินจะดีขึ้นไหมคะพฤศจิจริงๆคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เริ่มดีแล้วนะแต่มันจะเริ่มดีในเดือนพฤษภาพฤษภาที่จะถึงใช่ไหมทีนี้เขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะพฤศจิกายนวันที่10ศุกร์ที่14เพราะฉะนั้นหลังวันที่14พฤศจิกาดวงคุณจะดีขึ้นถ้าเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ผลประโยชน์รายได้กับตัวเองอ่ะคืองานดีอ่ะเอาอย่างนั้นละกันแล้วก็เงินเดือนก็ดีงานน้อยเงินเยอะเงินเยอะไม่งานเยอะอันนี้งานเยอะงานเยอะเงินเยอะแชร์ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นหลังวันที่14พฤษภาปีนี้ของพฤศจิกาเขาเกิดเดือนพฤศจิกาแต่เหตุการณ์มันจะเกิดล่วงหน้าก่อน6เดือน6เดือนก็เป็นพฤษภาพฤษภานี้ก็จะดีขึ้นแล้วนะคะได้ค่ะมาเรามีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดดังนิดนึงดังๆหน่อยครับดังๆหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อน้ำค่ะคุณน้ำคุณน้ำเสียงดังนิดนึงได้ไหมคุณน้ำค่ะค่ะโอเควันพฤหัสนะคะค่ะเกิดวันพฤหัสที่9ธันวาคม2514อยู่บ้านเลขที่38หมู่2ค่ะพฤหัสที่9แล้วตอนนี้เราค่ะฮัลโหลมีอะไรมาแชร์ประสบการณ์คะค่ะจ้าคือตอนนี้เราสร้างบ้านเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเรายังสร้างไม่เสร็จสักทีเหมือนติดขัดตลอดเลยเหมือนเอ้ยเหมือนจะเสร็จช่างไม่พอช่างได้บอกกล่าวเจ้าที่บ้างไหมคะงบบานปลายหมดแล้วใช่ค่ะบอกนะคะขอเจ้าที่ตลอดเลยว่าเอ้ยขอให้หนูมีเงินสร้างบ้านทำบ้านให้เสร็จเรียบร้อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะจุดหลังบ้านเนี่ยจะไม่เสร็จสักทีเนาะใช่ใช่ใช่ครัวเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่ผู้ชายนะคะค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างประตูหน้าบ้านก็เสียเนาะค่ะทำไงดีอะของเราปกติเราก็ใช้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านแล้วขออนุญาตต่อเติมก่อสร้างบอกไปให้เป็นกิจจลักษณะใช่เคยดูวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านของอาจารย์นิ่มไหมคะเคยค่ะติดตามตลอดเลยค่ะลองไหว้แล้วก็ขออนุญาตต่อเติมก่อสร้างเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของงบบานปลายช่างหนีงานแล้วก็เปลี่ยนแบบตลอดเวเลยใช่หนีงานไม่เท่าไหร่บางทีโกงด้วยช่างไม่เจ้าของบ้านเองนี่แหละเปลี่ยนแบบตลอดเวเลย เงินก็เลยบานปลายเนาะโดยเพราะหลังบ้านมันจะมีปัญหานิดนึงนะคะว่าจุดเจ้าที่
บางทีเราต้องขอเข้ามาตรงนั้นมันก็เลยทำให้บางทีทำครัวทำหลังบ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเสร็จน้องเหมือนที่นิ่มบอกประตูหน้าบ้านก็เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยซ่อมนะคะประตูหน้าบ้านคือการเงินนะค่ะใช่อย่าปล่อยให้ฝืดนะจ๊ะจ้ะได้จ้ะแล้วหนูต้องบอกอะไรบ้างคะเวลาในการบอกก็อ่านตามคำกล่าวว่าเจ้าที่แล้วก็เพิ่มเติมตรงขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอะค่ะอ๋อขออนุญาตต่อเติมเลยใช่ไหมจ้ะนิ่มก็ได้นะจ้ะนิ่มว่างช่วงนี้จัดไปค่ะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนิดนึงนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยประตูถือเป็นปากถือเป็นปากในการเจรจาในการทำมาหากินนะคะคือนี่ถ้าประตูเสียการทำมาหากินก็จะไม่ราบรื่นจะไม่คล่องแคล่วนะคะบันไดเปรียบเสมือนลิ้นถ้าลิ้นถ้าบันไดคุณเอาของไปตั้งเอาอะไรไปวางมันก็จะมีปัญหากลืนอะไรไม่ค่อยลงก็เหมือนกับว่าการกินเนี่ยมันก็กินไม่คล่องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น2อย่างก็คือประตูบ้านบันไดควรจะทำให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายคือเตาไฟเตาไฟก็คือการทำมาหากินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องจัดวางให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเมื่อไหร่คุณต้องทำตรงนี้ให้มันสะดวกนะคะแล้วก็สะอาดนะคะตรงนั้นแหละค่ะการทำมาหากินของทุกๆคนจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือแนะนำจากฮวงจุ้ยค่ะแล้วหนูขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคือแม่หนูที่เสียไปเนี่ยคือหนูมีความรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ในนี้คือต้องมีอะไรต้องทำอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็ยังอยู่ตลอดเวลาแม่เขาห่วงเราที่เราเห็นจะมีผู้หญิงผอมตัวเล็กหน่อยอะค่ะน่าจะเป็นพี่สาวที่เสียไปอะค่ะผู้หญิงเออนั่นแหละที่เรายังเห็นยังอยู่ในบ้านอะค่ะแต่แม่จะอวบๆนิดนึงค่ะแม่เราไม่เห็นนะแต่เราเห็นผู้หญิงเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องการความช่วยเหลืออือค่ะหนูต้องทำยังไงบ้างคะตรงผู้หญิงเนี้ยเดี๋ยวถามเลยน่าจะเป็นพี่สาวหนูรอแล้วทำบุญให้เขาบ้างไหมอ่ะทำนะคะหนูก็กวดน้ำเวลากวดน้ำนะคะอุทิศบุญให้ตัวเองก่อนนะให้ตัวเองมีพลังบุญก่อนแล้วค่อยส่งต่อนะคะถามเลยสิครับถ้าเรามีพลังบุญมันจะบุญไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นถามเลยสิสมัยแม่อยู่อ่ะแกชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงวะค่ะแม่เป็นคนชอบกินมะม่วงมากค่ะเออเพราะฉะนั้นตักบาตรให้แกจ้ะได้นะเพราะว่าเห็นสมัยแม่อยู่อ่ะชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ๆแม่เป็นคนชอบกินมะม่วงพี่สาวที่เสียไปแกทำบุญบ่อยไหมก็ทำนะคะทำอยู่นะคะเสียด้วยอะไรอ่ะเป็นอะไรเสียคะเป็นโรคมะเร็งค่ะเราว่าเขาทำบุญไม่ค่อยเยอะอ่ะมะเร็งอะไรมดลูกอ่ะหรือมะเร็งไม่ใช่ค่ะมะเร็งในถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีเอาอย่างนี้นะคะเวลาทำบุญให้พี่สาวนะคะคุณระบุไปเลยคนเดียวนะชื่อของพี่สาวนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะทำสังฆทานอะไรหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือเวลาที่ใส่บาตรก็ตามให้นึกถึงพี่สาวบอกว่าเราทำให้กับพี่คนนี้ชื่อนี้ชื่อนามสกุลนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะเสร็จแล้วคุณมากรวดน้ำแล้วก็กรวดให้ตัวเองก่อนแล้วก็กรวดให้พี่สาวว่าให้เขาแต่เพียงผู้เดียวต้องระบุแบบนี้เลยค่ะอย่าระบุหลายคนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาแย่งกันไปเอาให้พี่สาวเยอะๆก่อนนะคะได้จ้ะเพราะคุณแม่พลังบุญค่อนข้างเต็มอยู่แล้วค่ะถ้าห่วงเราจะเป็นสายบุญห่วงมากเลยใช่ไหมคะหนูเนี่ยค่ะเพราะบางทีเราชอบตัดพ้อแล้วบางทีบอกบ่นนู่นนี่นั่นคนเดียวเหมือนคิดมากเขารับรู้ได้แต่โดยรวมไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะถือว่าดวงดีใช่ระวังอารมณ์ตัวเองพอจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้ว อารมณ์เปลี่ยนง่ายนิดหนึ่งเนาะนิดนึงค่ะพอดีว่าสุขภาพเป็นนิดนึงได้จ้าดูแลสุขภาพเดี๋ยวพอดวงเปลี่ยนอะไรก็ดีขึ้นค่ะได้ค่ะจ้าโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาดูต่อสายทั้งมาต่อทางลูกทางท่านผู้ชมทางไลฟ์สดกันบ้างเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้คนที่ป่วยอ่ะ8 ธันวา 22อยู่ห้องเลขที่1616ทำไมป่วยบ่อยๆคะกระดูกระวังเรื่องรักซ้อนด้วยนะโรค2ใบ616ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง606ว่ะ616 616จะมีปัญหาเรื่องกระดูกด้วย606ไม่ต้องระวังและรักซ้อนระวังเรื่องอยากได้เลิกออกรถเนี่ยส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยถูกไหมจานทูค่ะนี่ไม่ส่งอะไรมาเลยก็คงไม่ได้อะไรไปมาสายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยเอ๋ค่ะคุณเอ๋คุณเอ๋
คุณเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยอยากจะถามอยากจะเล่าอะไรเล่าเลยค่ะคุณเอ๋ทำไมถึงถามก่อนทำไมเมื่อกี้ว่าตัวเองโดนของอะคะคืออย่างนี้ค่ะพอดีเมื่อ2ปีที่แล้วอะเมื่อ2ปีที่แล้วเราอยู่กับครอบครัวแล้วคราวนี้เราจับได้ว่าสามีเราอะไปเป็นชู้กับเพื่อนเราโอ้แรงเราไปชู้กับเพื่อนเราพอเราจับได้ปุ๊บเนี่ยจากปกติที่แฟนเราไม่เคยดุด่าว่าเราแบบรักครอบครัวเงี้ยค่ะไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยไม่เคยมีปัญหากันอยู่ประมาณดีตลอดพอเราจับได้ว่าไปชู้เพื่อนเราปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอะเขาก็ขอผู้หญิงคนนี้เพื่อนที่เป็นเพื่อนอะขอมาที่บ้านมาที่คอนโดหลังเนี้ยค่ะมาอาบน้ำพอมาอาบน้ำคือวันนั้นรู้สึกเราจะไปงานของพระราชทานเพลิงศพของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะเขาตั้งแต่เข้ามาที่บ้านที่มาคอนโดอาบน้ำปุ๊บแล้วเขาก็ทะเลาะกันตลอดเลยแล้วก็มีเรื่องกันตลอดเลยเขาไม่สามีไม่เคยกลับมาบ้านเลยจนทุกวันนี้2ปีเราก็มีความรู้สึกว่าต้องโดนคุณใส่เพราะแฟนเราก็เปลี่ยนไปใครๆก็บอกว่าน่าจะโดนของอะค่ะค่ะตัวคุณเอเองก็ดวงตกด้วยค่ะ 2-3 ปีมาเนี้ยช่วงดวงเสื่อมของรักอ่ะค่ะแฟนก็ตกแฟนก็ตกทำยังไงคะคุณเอเกิดเดือนอะไรคะนิดนึงคือพูดง่ายว่าคุณเอกำลังเชื่อว่าแฟนโดนของถูกไหมแล้วก็เหมือนว่าคือประสงค์จะถามว่าจะแก้ยังไงใช่ไหมคุณเอเกิดเดือนอะไรคะมิถุนาค่ะมิถุนายนค่ะ2516วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่11วันจันทร์ค่ะปีฉลูค่ะมิถุนาใช่ราศีเมถุนนะใช่แต่ตามหลักราศีของอาจารย์จูก็บอกดวงดีนี่ของแต่เวลาของคนละเรื่องของคนละเรื่องใช่ไหมมันโดนกดอยู่ไงแก้ใช่ไหมคือคุณเดชอยากให้แก้ใช่ไหมว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาเข้ามาในครอบครัวทำให้เราครอบครัวเราแตกแยกจนต้องหย่ากันนะคะพี่แก้วแก้มีวิธีแก้คือมันไปแล้วแฟนใจเขาไม่อยู่ด้วยอ่ะจากเหรียญที่เขาบอกอะนะคะถึงว่าคุณคือตอนนี้ก็จะมองว่าแยกเป็น2แบบนะแก้เพื่อให้ดวงคุณดีขึ้นก่อนเราไม่ได้แก้เพื่อให้สามีกลับมาอันนี้ถูกต้องนะถ้าคุณจะแก้มันยาวอ่ะมันต้องกลางแล้วมันต้องไปดูด้วยว่า1ดูฮวงจุ้ยบ้านคุณเป็นยังไงมันอับมั้ยมันเหมือนไปต้องไปเคสของนอกสถานที่เออพูดตรงเพราะว่ามันต้องไปดูด้วยว่าการเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์แค่แก้ของแต่ถ้าบ้านของคุณมันมีของอัปมงคลเสน่ห์จะอะไรอยู่ในบ้านเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วก็แกบอกเลยนะคะดวงของคุณมันช่วงนี้อยู่ในช่วงแกว่งมาสัก2ปี3ปีแต่ว่าถ้าคุณเริ่มไปคิดเรื่องแฟนเก่าเริ่มคิดว่าตัวเองอ่ะโดนทำร้ายต้องแยกก่อนนะเดี๋ยวมันจะถ้าเราปรับทัศนคติตัวเองได้งานก็จะเริ่มดีขึ้นละเริ่มกลับมาละแล้วพลังงานทางบวกใช่พลังงานอาจารย์นี่มีอะไรแนะนำไหมคะคือถามว่าโดนของไหมเนี่ยถ้าด้วยสัมผัสตอนนี้คือโดนนะแต่ว่าน้อยใช่ไหมเออคือมันคือเขาเปลี่ยนหลายอย่างแล้วเขาเองตอนนี้ก็สุขภาพไม่ดีด้วยและคิดมากแฟนนะคะพอคุณเอ๋จะรู้ข่าวไหมไม่ทราบเลยค่ะเพราะเขาตั้งแต่มีเรื่องกันไม่ติดต่อกันเลยค่ะหายไปเลยหายไปเลยเหรอหายไปเลยค่ะหายไปกี่ปีแล้วก็เท่าไหร่แล้วลูก2ปีป่ะ2ปีค่ะนานเขาไม่ลงช่วงเลิกงานสองพอดีเลยเจอดาวพัดภาคพอดีเลยดาวพัดภาคหมายถึงว่าไงกลับไหมการเลิกลามันยากกลับคือมันเหมือนมันหมดแล้วไงมันยากค่ะแล้วกรรมใช่ไหมอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่อ่อนนุชค่ะอ๋ออยู่คอนโดอู้แถวนั้นที่แรงเนาะอิสลามด้วยตอนนี้ประเด็นคือยังไงอ่ะคือถึงเหมือนที่แก้วบอกอ่ะว่าจะดูให้ดวงเองดีขึ้นแก้ดวงเองดีขึ้นก่อนเอาแก้ดวงเองก่อนดีกว่าลองไปที่วัดหงรัตนารามนะคะแถวปิ่นเกล้าเนาะไปเอาน้ำมนต์วัดหงนะคะแล้วก็มาอาบ3วันติดกันนะคะลาดจากหัวลงมาเลยนะกลั้นใจแล้วก็อธิษฐานเลยอะไรก็ตามที่ไม่ดีที่ติดกายสังขารนี้มาขอให้หมดสิ้นไปในวันนี้อาบ3วันติดนะคะจะเช้ากลางวันเย็นก็ได้อาบในห้องน้ำได้เลยนะค่ะไปเอาน้ำมนต์ที่บ่อน้ำมนต์พระเจ้าตากสินวัดหงรัตนารามนะคะเพราะมันมีกรณีบางคนโดนมา20ปีแล้วว่าเจอน้ำมนต์บ่อนี้ไปยังหายเลยเพราะมันเป็นที่ล้างไงเออเพราะว่าเขาว่ากันว่าเป็นที่ล้างดับของพระเจ้าตากสินแต่แล้วสามีขอถามนิดนึงค่ะสามีก็โดนของด้วยใช่ไหมคะเขาโดนแล้วค่ะแต่ว่าแต่มันเป็นดวงของเขาด้วยอ่ะแล้วก็ใจเขาด้วยอ่ะแล้วบวกกับว่าเขากำลังจะหมดบุญที่จะทำร่วมกับคุณน่ะมันเลยเป็นตัวขี่ไม่ไปออกจากกันเร็วนะคะเพราะทางนู้นเอาใจหน้าดูเหมือนกันเนาะไม่เคยเถียงอ่ะค่ะแต่ตัดใจได้ยังไง
มีคือต้องขอส่วนลดของแต่ส่วนใจอ่ะตัดได้ยังตั้งนานแล้วค่ะเออว่าอยากแก้เราแก้ที่เราใช่คือตัดใจได้ตั้งนานแล้วแค่อยากจะคือถ้าโดนของเราก็อยากจะช่วยเขาแล้วก็เราอยากอ๋ออย่าเลยค่ะด้วยอย่าเป็นช่วยเลยค่ะเออบางทีมันโลกกรรมกรรมกรรมใครกรรมมันใช่เพราะไปยุ่งปุ๊บเดี๋ยวกลายเป็นว่าของเข้าเราอีกแก้เราเบาละเดี๋ยวต้องไปรับของชาวบ้านอีกอย่าเลยค่ะทางใครทางมันในเมื่อมันจบไปแล้วก็ปล่อยมันจบเรามาดูแลเทคแคร์ตัวเองให้สวยให้แซ่บแล้วก็ให้รวยอ่ะค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วขอถามนิดนึงได้ไหมคะค่ะแล้วตั้งแต่นี้ดวงหนูจะดีขึ้นบ้างไหมเพราะรู้สึกว่าจะตกมา2ปีแล้วกว่าปีกว่าแล้วค่ะคือแย่มากเลยอ่ะแย่แบบสุดๆพี่จูเมื่อไหร่ดีขึ้นคะจะดีเนี่ยจะดีขึ้นแล้วแหละหลังพฤษภาวะนะคะไม่ใช่หลังพฤษภาอันนี้จะเกิดเดือนมิถุนายนเนาะใช่ค่ะคุณเอ๋ต้องทนอีกหน่อยนึงนะปลายปีถึงจะดีนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับดาวโชคมันกำลังวิ่งเข้ามาแล้วใกล้ๆคุณละใกล้ๆมากละทีนี้มันจะส่องแสงอย่างเต็มที่เนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาปีนี้นะคะทนอีกนิดนึงตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ก็ทำออนไลน์นิดหน่อยขายของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะของสวยงามป่ะคะของกินแล้วผอมค่ะพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฟเหรอคะค่ะใช่ค่ะของกินค่ะของกินที่เป็นน้ำจริงๆมีโชคนะทำไมถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสหรือมีทุนเนาะลองเปิดพวกขายน้ำขายอะไรดูอะเราว่าน่าจะรวยด้วยแหละแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือช่วงปลายปีนี้พฤศจิกาธันวา2เดือนนี้จะเป็นเดือนที่จุดเปลี่ยนของชีวิตจาก2ปีที่เคยตกมาตอนนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะแล้วเราเห็นว่าจะมีแฟนใหม่นะมีแน่นอนเป็นผู้ชายถึงสี่ปีนะเราเห็นจะมีแฟนใหม่นะแล้วดีไม่ดีคุณอาจจะได้คู่ภายใน2ปีนี้ตั้งแต่บัดเนี้ยตั้งแต่ปลายปีนี้บวกไปเลยคุณจะมีโอกาสได้คู่แล้วอ่ะเป็นคนไทยต่างชาติค่ะนิดนึงนะคะของคุณเนี่ยมันมีดาวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งอยู่ในตำแหน่งคู่แล้วก็ดาวพัดภาคอยู่ในตำแหน่งคู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นพ่อแม่นะคะก็จะเหมาะกับคุณแล้วเรื่องการหย่าร้างใช่ต้องมีปัญหามาก่อนน่ะนะคะแล้วถึงจะอยู่กับเราได้นะคะค่ะเขาก็จะเป็นคู่อุปถัมภ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคู่อุปถัมภ์นะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีโอกาสที่จะต้องมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะคุณเอกขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาอ่านในไลฟ์สดท่านจูนเนี่ยเลิกออกรถมาแล้วอะเลิกออกรถเขาถามรบกวนขอเลิกออกรถเลิกออกรถลูกให้ลูกชายค่ะเกิด8มีนา2539วันศุกร์บอกเป็นวันดีของเดือนนี้ใช่ไหมวันดีของเดือนนี้เหรอจันทร์กับศุกร์ไหมถ้ายังไม่เกินวันที่13ถ้ายังไม่เกินวันที่13เมษายนนะคะวันที่ไม่ดีเนี่ยคือวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นห้ามแต่ถ้าหลังวันที่13เมษาไปแล้ว13หลัง13เมษาไปแล้วห้ามวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นในรอบเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีวันเดือนปีเกิดเนาะเพราะฉะนั้นก็คุณก็เลือกในวันที่ว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ที่ดีที่สุดก็คือวันที่คุณเกิดทีนี้เราไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรเขาจะซื้อลูกชายอย่างนั้นสรุปก็คือวันศุกร์อ่ะให้ลูกเขาดูพี่ยึดดูลูกเขาเกิดวันไหนศุกร์ที่8มีนาปีชวดวันศุกร์ที่8มีนาวันศุกร์ถ้าเกิดวันศุกร์นะคะออกวันศุกร์ก็ได้หรือวันพุธก็ได้นะคะนะคะยกเว้นในกรณีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ที่ว่าไม่ใช่คือเดือนมีนาใช่ไหมเดือนนี้แหละเดือนนี้แต่ว่าเมษาก็ห้ามออกหลังโดยเฉลี่ยแล้ววิเคราะห์แล้ววันศุกร์ดีค่ะวิเคราะห์มาของน้องแนนแสงระวีแสงอรุณเกิดพุธกลางคืน1ธันวาคม31การงานและการเงินเมื่อไหร่จะดีคะพี่แอ้ตอบน้องเขาหน่อยเร็วการงานการเงินใช่ไหมน้องแนนน้องแนนชื่อจริงชื่ออะไรนะแสงระวีแสงอุดมค่ะแสงอรุณแมงมุมแสงอรุณน้องเขาเก่งนะคนนี้พี่แอ้วันนี้พี่แอ้ทั้งวันวันนี้พี่แอ้เป็นอะไรได้ไพ่5ไม้เนี่ยถ้าเป็นพวกการงานการเงินนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องทำในเรื่องของวิชาชีพถึงจะประสบความสำเร็จสูงน้องก็เป็นทนายความนะถ้าจำไม่ผิดเคสเนี้ยอะไรนะเป็นทนายความเป็นวิชาชีพเพราะจะได้เคสใหญ่ๆจะประสบความสำเร็จนะวันนี้ถามว่าทำไมไพ่หล่นเพียงว่าของจริงอ่ะเหมือนคนทางบ้านที่โทรมาแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นของจริงแล้วมาควรมาไพ่เลยล่วงเลยเก็บนิดนึงนะโดนะน้องแนนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วลูกประมาณเมื่อไหร่นะพี่แอ้ส
ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณเดือนเมษานี้เมษาหลังเมษาไปแล้วจะเริ่มดีแล้วนะแนนพี่จูขาชื่อธนกิจสุขที่5 2531อยากถามเอาอะไรวะเรื่องความรักครับวันศุกร์ที่5สิงหา2531คุณนั้นเนี่ยหน้าตาฮะมีหน้าตาด้วยพี่นิ่มเปล่าคุ้นเลยเหรออืมมีสายเข้าเอาสายเข้าก่อนอ่ะอันนี้ตอบก่อนเดี๋ยวตอบอันนี้ก่อนตอบอันนี้ก่อนสายรอแป๊บนึงนะจ๊ะถามเรื่องอะไรนะคะเรื่องความรักเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับโลก2ใบหรือเปล่าเออเกิน2เว้ยนะมันเหมือนกับว่าความรักคุณเนี่ยคุณใช้ความพิจารณาคัดเลือกเกินไปนะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันก็จะดีแล้วคุณอยู่กับเขาเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอย่าไปเคร่งครัดอะไรเยอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยคุณต้องการให้เขามาคอยดูแลมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่าคนที่เกิดในช่วงเดือนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างเอาใจตัวเองสูงคิดว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ข้างๆคุณก็คาดหวังให้เขาแบบมาดูแลมาอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคาดหวังมากนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะโลกใบเดียวพอโอเคฟังแล้วก็ปฏิบัตินะคะให้เป็นตัวของตัวเองมาค่ะเรามีสายทางบ้านเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณนิพาค่ะคุณนิพาอยากจะสอบถามอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องไหนเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยเร็วคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะค่ะลูกชายโทรเข้ามาถามเรื่องสุขภาพคุณพ่ออะค่ะที่เรื่องผ่าตัดหัวใจอะค่ะจำได้ตอนนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดหัวใจแต่ตอนนี้ได้ผ่าค่ะอาจารย์ดูแม่นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะและทีนี้แต่ว่าต้องรอไปวันที่2เมษาค่ะก็คือคราวที่แล้วผ่าหลังจากนี้หลังจากผ่าแล้วสุขภาพจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์จะดีขึ้นไหมคะพี่แอ๋ที่ดูคราวที่แล้วที่ถามด้วยยาที่ถามด้วยเรื่องย้ายโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะได้ย้ายค่ะอาจารย์ถ้าพี่ดูครับที่เราจับได้ไพ่แฮงแมนแล้วมีควีนถือดาบแล้วมีสองกระทาแฮงแมนเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับหัวใจกับเส้นเลือดของมันแตกแล้วก็แฮงแมนโดยสติจะเป็นหมอจากศิริราชหรือจุฬาใช่ค่ะถ้าหมอจุฬาเนี่ยส่วนใหญ่ด้านหัวใจจะอันดับหนึ่งส่วนสองกระทาเนี่ยแปลว่ากลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วก็ควีนถือดาบเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตของคนที่ผ่าตัดเนี่ยต้องเข้ามาดูแลอาจจะเป็นคุณแม่อันนี้ก็บอกใช่อาจจะเป็นคุณแม่เหมือนที่พี่แก้วพูดนะเพราะอันนี้ฟันธงว่า 100% กลับมาปกติแต่ต้องผ่านะครับแต่ที่แม่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือแฮงแมนเนี่ยกับดาบเนี่ยดาบมันเป็นธาตุลมหรือเลือดธาตุลมหรือเลือดก็แปลว่าทุกอย่างปลอดภัยแต่ว่าขอภาวนาว่าอย่ามีเรื่องของแบคทีเรียในกระแสเลือดแค่นั้นเองครับค่ะนะครับแต่คราวนี้อยู่ในช่วงต้องพักฟื้นก่อนผ่าตัดถึงจะโอเคครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วทีนี้แบบว่าคุณแม่ก็มีปัญหาอีกคือกลับมาจากเกาหลีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้จะไม่ได้กลับไปอีกแล้วอะค่ะต้องดูแลสามีค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็ต้องตกงานคุณแม่อยากจะถามว่าจะได้งานทำไหมคะได้งานทำหมายว่าได้งานทำในเมืองไทยใช่ไหมไม่ใช่ที่มีรายได้ได้งานทำในเมืองไทยที่มีรายได้พี่แอ้ค่ะโอเคไพ่สวยนะครับได้ไพ่2ดาบอ่ะ2ดาบแล้วก็ได้ไพ่5เหรียญกับ9ถ้วยแปลว่าทำส่วนตัวจะดีอ่ะครับแม่มีความถนัดอะไรในส่วนตัวไหมอ่ะในเรื่องของการทำอาหารนะคะทำอาหารเพราะว่าพี่แนะนำว่าอยากให้เปิดร้านอาหารแล้วก็เน้นเป็นอาหารตามสั่งและอาหารตามไลน์แมนถ้าทำเองจะดีใช่ไหมคะอาจารย์ทำเองครับทำอาหารดีกว่าครับเพราะว่าได้ไพ่9ถ้วย9ถ้วยนี่เป็นไพ่เกษตรและอาหารแล้วก็ของกินนะครับอ๋อแต่คราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า9ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ออกมาในสับเปิดร้านโชว์หวยได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นเปิดเรื่องของร้านเซเว่นมันก็แบบมันก็ใช้ทุนเยอะแต่พี่แนะนำว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะน่าจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะแม่ทำอาหารอร่อยอ่ะครับทำได้ทุกประเภทเลยค่ะอะไรนะครับทำได้ทุกประเภทเป็นอาหารตามสั่งนะครับแต่ว่าถ้าดูจากคำว่าก้าวถ้วยมันเป็นเกษตรท่ายแบบฟันธงนะทำในแนวพวกหมูทอดกระเทียมไข่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ยมันจะเวิร์กแล้วก็ได้ไพ่2ดาบเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไพ่ออนไลน์ได้ด้วยคือลักษณะของการขายอาหารตามสั่งโดยการที่ว่าเหมือนใช้ออนไลน์หรือว่าไลน์แมนส่งอะไรเงี้ยจะดีแล้วก็ถ้ายิ่งทำอาหารของฝากอ่ะจะยิ่งประสบความสำเร็จนะครับเช่นพวกน้ำพุกน้ำพริกอะไรเงี้ยเขาเก่งไหมอ่ะ
ได้ค่ะได้หมดถ้าเป็นน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยเขาเก่งนะแล้วก็เก้าถ้วยเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่อีสานนะอาหารอีสานเขาทำเป็นไหมอ่ะเป็นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปคุยกับพอดีไปเห็นที่ที่หนึ่งแล้วไปคุยกับเขาไว้ถ้าไม่มีคนทำแม่จะขอไปเช่าที่เขาทำอะค่ะถ้าทำอาหารอีสานเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ไกลมากเลยมากเดี๋ยวพวกเราชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปค่ะเชิญค่ะนะอาจารย์คะรบกวนอีกอย่างนะคะใช่เพราะงั้นไงจะถามว่าอะไรนะคะค่ะพอดีตอนนี้มันมีเรื่องเข้ามาอีกลูกสาวอยู่เกาหลีอะค่ะโดนตม.จับเนี่ยค่ะจะผ่านเรียบร้อยไหมคะคือโดนตม.จับส่งกลับถูกไหมคะเพราะคุณลูกสาวเป็นผีอยู่ที่นู่นเนาะถูกไหมวีซ่าไม่ขาดค่ะแต่เขาให้เซ็นรับสารภาพว่าไปแอบรอบๆกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จะเข้าไปอีกยากแล้วอ่ะต้องประเทศอื่นค่ะไม่เป็นไรแต่คืออยากให้เขากลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาไม่ได้กลับก็คือง่ายๆคือพี่แก้วบอกว่าได้กลับถูกไหมแต่ต้องรอหน่อยแต่ว่าต้องรอหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปที่นู่นแล้วใช่ค่ะนะครับค่ะค่ะแต่ดูลูกสาวนี้น่าจะได้ดีเรื่องคู่ชีวิตนะคะน่าจะได้ดีเรื่องคู่ชีวิตเขามีคู่ยังอ่ะยังค่ะเพราะว่าแฟนเขานี่แหละค่ะแจ้งจับตอนนี้เขาอยู่ระหว่างอายุเท่าไหร่อ่ะ21ขึ้นหรือว่า33ค่ะฮะ33 9ตุลา2528อีก2ปี34 35 36อ่ะดาวคู่ครองก็ดีอ๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอิสระ33นี่แหละดวงตกอ๋อแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ33เนี่ยดวงคุณฝันแก้ยังไงเอ่ยโอ้ตอนนี้ดาวความรักก็ต้องดาวการเงินมันเสียอยู่อ่ะมันต้องรอดาวการเงินเสียตกมรณะแทนที่ว่าจะได้มันเสียเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาจจะต้องจ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นช่วงที่เขาเสียเขาเรียกวิ่งเต้นใช่ไหมมีการวิ่งเต้นแต่ว่าโดยตามดวงนะถ้าฟันธงเนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนาน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเดือนมีนาเดือนเนี้ยถ้าเรื่องปัญหาทุกอย่างจะจบแล้วดีนะ17ถึง21มีนาอ๋อค่ะ17ถึง21นะคะอาจารย์ครับค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาอ่านสายทางบ้านกันต่อมาขอสายของคุณอนงนะคะอันนี้จะเป็นเลขที่บ้านเกี่ยวกับอาจารย์นิ่มเลยคืออังคารที่เกิดอังคารที่24เมษายน2516บ้านเลขที่220/837ปวดหลังครั้งก่อนดูอาจารย์บอกบ้านเลขที่นี้ตกเรื่องสุขภาพมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะเอาทองคำเปลว9แผ่นไปติดที่เลข3เลยนะคะมันจะลดเรื่องความขัดแย้งเรื่องการป่วยนะคะระบบไหลเวียนของเลือดก็ไม่ดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยวิงเวียนก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าบ้านเลขที่มันในเรื่องของความเจ็บป่วยเนาะก็ทองคำเปลว9แผ่นติดที่เลข3นะคะไม่ต้องกล่าวอะไรทั้งสิ้นติดได้เลยติดเองก็ได้คุณหน่อยศุกร์ที่15พฤษภาบ้านเลขที่14/4เจ้าที่ดีไหมคะช่วง2ปีนี้เหนื่อยกับปัญหามากค่ะเจ้าที่ดีค่ะแต่ว่าระวังเรื่องคำพูดตัวเองหน่อยคนในบ้านนี้มักจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่ทุกคนเชื่อตัวเองหมดทุกคนถูกหมดอ่ะเห็นไหมว่าช่วงนี้เดือนพฤษภาเข้ามาบ่อยนะนี่เดือนพฤษภาอีกแล้วก็อย่างที่บอกนะคะ2ปีที่ผ่านมาย่ำแย่ราศีไหนจะรุ่งนะดันจูอ่านหน่อยเราแน่รอดูดวงเพราะฉะนั้นยังไงชาวราศีพฤษภจะดีแล้วนะคะใจเย็นๆมาฟังกันเลยค่ะว่าในช่วงปีนี้ใช่ไหมใช่ปีนี้เดือน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 นี้เลยเงินดีงานดีปั้งปั้งเดือนมีนานะคะในศาสตร์ของดาวยูเรเนียสนะคะนับราศีเกิดจากวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะพี่เอาอย่างนี้อ่ะงานปังเงินรุ่งคือ1ราศีกุมกับราศีกันราศีกุมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่22มกราจนถึงวันที่19กุมภานะคะ19ถึง20กุมภาได้เลยนะคะแล้วก็คนที่เกิดในราศีกันก็คือเกิดตั้งแต่ประมาณวันที่21หรือ22นะคะสิงหาจนถึง22กันยาการงานจะก้าวหน้าได้รับความเชื่อถือรวมถึงรับทรัพย์คุ้มค่าเหนื่อยนี่เดือนมีนานะคะเดือนมีนาอีกราศีหนึ่งก็คือราศีมิถุนนะคะของใครแม่ราศีมิถุนด้วยราศีนิ่มของนิ่มด้วยก็คือกดไม่มีเลยเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ21พฤษภาจนถึง22กรกฎาคมเอ้ยไม่ใช่ถึง22มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้น
ราศีมิถุนคืออะไรการงานอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินทองไหลมาเทมาก่อค่ะก่อนะคะพี่ทั้งหลายอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงงานเพิ่งติดต่อมาเนี่ยเรื่องจริงค่ะแล้วก็พี่แก้วไปขายงานอยู่ได้ทั้ง4คนเลยเนี่ยใช่ต้าถูกนะคะโกอินเตอร์ด้วยนะค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกกับราศีพฤษภเอาราศีพฤษภก่อนก็คือเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ21เมษาจนถึง21พฤษภาราศีพิจิกก็คือเกิดประมาณตั้งแต่วันที่22ตุลาจนถึง22พฤศจิกายนนะคะงานสบายๆรับจ็อบพิเศษการเงินคล่องมือมีโชคแบบฟุกๆค่ะมีอยู่5ราศีนะคะในเดือนนี้ที่งานปังเงินรุ่งค่ะเริ่ดเลิศมากพี่ฉากว้ายสายมาใหม่แล้วพี่เป็นสายเรื่องหลอนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังหน่อยครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะได้ยินครับแต่เบาครับดังๆเลยดังๆเลยไม่ต้องกังวลชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแตค่ะแตนชื่อแตนค่ะแตต่อแตค่ะมาแชร์ประสบการณ์เลยครับคือพอดีว่าเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านใหม่นะคะบ้านเลขที่79ทับ254ทีนี้นี่พอ แล้วเราก็ซื้อเตียงมาใหม่ด้วยอะค่ะได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะได้ยินเป็นเตียงไม้สักทางเหนือค่ะแล้วที่นอนค่ะแล้วที่นอนนะคะก็คือฝันเห็นแบบเหมือนบ้านโบราณนะคะแต่พอนานๆไปสักพักนึงเห็นเป็นแบบผู้หญิงแล้วแต่ว่าเขาว่ามาเหมือนดูดอะไรออกไปจากบริเวณหัวใจเราอะค่ะอะที่ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันป่วยก็ป่วยมาเรื่อยๆวันที่เท่าไหร่นะคะ79ทับ254ค่ะต้องเจอผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็เจ้าที่ก็ผู้หญิงแต่ว่าแฟนอยู่แล้วแบบดีมากเลยนะคะถูกหวยด้วยแน่นอนอยู่แล้วที่แรงอันนี้ต้องทำยังไงบ้างคะเพราะว่าสุขภาพหนูอาจจะแย่กว่าใช่กำลังจะถามว่าป่วยด้วยไหมมันหมดพลังลงไปเรื่อยๆอ่ะค่ะตอนนี้ป่วยมากๆเหมือนระวังพวกระวังต้องระวังพวกเลือดนะเรื่องขัดน้ำอืมค่ะเนาะแล้วก็พวกไมเกรนต้องระวังนะคะค่ะท่านเดสัตเรานะโดยบ้านอ่ะดีเพราะบ้านอ่ะเจ้าที่ผู้หญิงนะคะแต่ว่ามันเหมือนมีเด็กด้วยอ่ะมีเลี้ยงกุมารมีอย่างนี้ป่ะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วเคยเห็นเด็กในบ้านไหมมีค่ะรอใหม่เออมีเด็กอยู่ในบ้านด้วยอ่ะต้องโหลดใหม่พอจะรู้ไหมว่าหันหัวนอนไปทิศไหนเดี๋ยวค่ะน่าจะทิศเหนือค่ะทิศเหนือค่ะแต่ปลายเท้าอยู่ขอบประตูเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะขยับตัวขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมติดแล้วข้างบนเป็นกระจกเพราะว่าปลายเท้าอยู่แบบขอบประตูแล้วก็มีเงาสะท้อนด้วยอ่ะค่ะพอดีมันเป็นประตูตรงหน้าบ้านชั้นสองอะค่ะมันก็จะมองเข้าไปข้างในได้อะค่ะอ๋อแล้วมันมีเงาอะไรสะท้อนอะมันสะท้อนตัวเวลานอนอะมีใกล้กระจกไหมค่ะค่ะหัวนอนเป็นหน้าต่างแล้วก็ไม่ใกล้กระจกนะคะเนาะแต่มันมีเวลาแสงกระทบกับกระจกมันเป็นเงาลงมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เออเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเจอเรื่องแปลกๆเนี่ยเพราะว่าปลายเท้าก็อยู่ขอบประตูแบบขอบเลยอ่ะหมิ่นมากอ่ะแล้วตรงประตูหน้าบ้านก็ทะลุหลังบ้านทะลุอีกห้องนึงแล้วก็ทะลุออกอีกบ้านทะลุทะลุทะลุหมดเลยอ่ะใช่คือจริงๆโดยบ้านไม่เสียแต่ลักษณะของสิ่งที่จัดวางอ่ะมันเสียก็คือการจัดวางฮวงจุ้ยใช่มันไม่ต้องแก้ยังไงบ้างคะคือทางก็เหมือนกับทางที่ผีผ่านก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเตียงนอนของคุณเนี่ยบางทีหันไปในทิศที่ไม่น่าจะดีแก้ยังไงจันจูก็บอกคร่าวคือทิศเหนือเนี่ยมันเหมาะกับคนบางคนนะคะแต่ไม่ได้เหมาะใช่ทิศเหนือนี่คือธาตุน้ำน้ำเนี่ยหมายถึงสิ่งลี้ลับได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะหันไปนอนทางด้านทิศตะวันออกนะคะหรือว่าทางด้านทิศใต้ยังได้เลยนะคะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถที่จะจัดวางได้เนี่ยหน้าต่างคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้ผ้าม่านที่หนาๆนะคะต้องเน้นนะคะต้องหนานะคะแล้วก็เวลาที่นอนคุณก็ต้องลูดปิดสนิทเลยค่ะ
นะคะอาจจะช่วยได้บ้างนะคะแล้วเตียงที่เป็นไม้สักอะตัวเองเป็นยังไงบ้างแรงแต่เราว่าไม่ได้มาจากเตียงอะมาจากในบ้านเขาเองนั่นแหละเขามีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงบ้านอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่นนทบุรีค่ะนนโอ้โหเขาจะที่ก็จะเป็นที่นาค่ะที่คันนาที่นาด้วยเหรอฮะนาใช่ค่ะเป็นคลองหน้าหมู่บ้านจะเป็นคลองกำลังจะถามว่าบ้านอยู่ใกล้น้ำหรือเปล่าแล้วคนนิดนึงนะคะถ้าใครตูติดตามอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเมื่อกี้มันหลุดฝากนิดนึงนะจ๊ะทินแล้วบ้านของเขาที่แก้วหกแก้วว่านะนอกจากใกล้น้ำแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนอันที่เก่าเป็นท้องร่องมาก่อนแล้วเขาถมแล้วสร้างใหม่อ่ะเหมือนเขาก็สร้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยอ่ะใช่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าแถวนั้นมีแต่ทุ่งนาเป็นบ่อบัวอะไรอยู่ที่แถวไหนนะคะนนทบุรีแต่ว่าไม่แถวทุ่งไหนอ่ะไปทางสารยาค่ะโอ้กับบ้านเราอีกบ้านมือกับบ้านอาจารย์นิ่มนะก็จะบอกว่าบ้านมือจริงใจมากค่ะจะบอกว่าแถวนั้นอ่ะมันเป็นบึงบัวเยอะแล้วตรงนั้นมันจะมีวัดเยอะมากแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ดีที่มันไม่ใช่โดอิสลามไม่ใช่ค่ะคนหน้าตาดีอย่างเราจะอยู่แถวสารยาค่ะเหรอมาก็คือจะบอกว่าช่วงนั้นนะคะถ้าแก้วจำไม่ผิดน่าจะอยู่ทะลุช่วงวัดส้มเกลี้ยงพวกไซน้อยใช่ป่ะซอยวัดใช่ซอยวัดส้มเกลี้ยงของเกลี้ยงสุดๆดีใจด้วยค่ะคุณนี่เขาไม่กล้าอยู่บ้านกันพอดีไม่จะบอกว่าเอ้าเขาอยู่บ้านแล้วเขารวยเพราะเขาจะได้โชคลาภลาภลอยบ่อยเว้ยคนนั้นต้องทำบุญยังไงคือถ้าคนที่อันนี้พูดจากประสบการณ์คนจังหวัดนนทบุรีนะคะว่าคุณต้องทำบุญบ่อยๆโดยเฉพาะไอ้การทำบุญของแก้วไม่จำเป็นต้องทำกับวัดเราทำกับคนทั่วไปแล้วเราก็แผ่ผลบุญส่วนกุศลเนี่ยให้แก่เทวดาประจำกายสังขารเราก็ได้อย่างบางทีเราเจอขอทานหรือเจอคนปาดขยะเราแบ่งปันขนมก็ได้อันนี้จะเป็นบุญบริสุทธิ์เราจะได้มีกินใช้ไม่ขาดแถมได้เงินเต็มกระเป๋าตลอดเวลาเลยอันนี้บอกเลยนะแต่ถ้าส่วนเรื่องผีเนี่ยต้องให้อาจารย์นิ่มแก้วเป็นกำลังใจให้เฉยๆลองใช้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะค่ะค่ะเนาะไหว้เองก็อังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงนะคะเข้าดูในยูทูบเนาะแล้วก็ลองไหว้ขอเข้ามาเขาดูบ้านเพราะบ้านนี้เท่าที่นิ่มเห็นเนี่ยมันน่าจะเหมือนมีการขยับขยายเคลื่อนย้ายของตลอดเวลาเลยของหายเหมือนเจ้าที่จำจุดไม่ได้นะแต่เพิ่งมาย้ายมาอยู่ด้วยค่ะเออแต่เดือนเมษาห้ามไหว้ใช่ไหมคะเดือนเมษาห้ามไหว้เองนะคะถ้าไหว้ให้เรียบร้อยในเดือนมีนาเนาะจ้าและที่สำคัญนะคะในเมื่อช่วงนี้ป่วยบ่อยอยากให้ทำบุญกับวัดหรือสถานพยาบาลหรือสังฆทานยานิดนึงเพื่อปรับดวงให้ตัวเองแข็งขึ้นนะคะจริงๆที่ป่วยบ่อยเนี่ยคือคล้ายๆ3วันดี4วันไข้อย่างนี้ป่ะหรือว่าอันนี้หายหรือเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะอันนี้หายแล้วก็พี่มองในเรื่องของการรักษาแพทย์แผนไทยไปด้วยเนาะถ้ามีโอกาสอะไรเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการฝังเข็มกินยาสมุนไพรเพราะว่าหยินกับหยางอ่ะถ้าในร่างกายเราร้อนแล้วก็หาสมุนไพรอะไรกินที่มันเย็นอ่ะมันจะได้แก้ได้นะค่ะเป็นเรื่องของทางแพทย์แผนไทยส่วนหนึ่งนะอีกเรื่องค่ะคือมีโอกาสจะมีลูกไหมคะลูกอยากมีลูกเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่แล้วท้องมันลูกแล้วค่ะ35แล้วค่ะปีเท่าไหร่นะ35ปีนี้ค่ะ35เพราะเขามีปัญหาเรื่องช่องท้องเกิดเดือนอะไรคะมกราค่ะเดือนมกราวันที่22มกราเนี่ยพี่35เดี๋ยวต้องถามก่อนมีปัญหามดลูกไหมเช่นมดลูกคว่ำมดลูกตื้นไม่มีค่ะตรวจไหมไปพบใหม่เพราะไอ้พบหมอมาหรือยังพบแพทย์หรือยังคะใช่ค่ะไปตรวจมาแล้วแล้วคุณหมอว่าไงคะคุณหมอบอกว่าแฟนมีปัญหาเรื่องสุขจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แก้วว่าคุณ38นู่นกว่าจะมีอ่ะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วมาแบบมาก็เหมือนลูกเทวดาเลยอ่ะหมายถึงว่ามาญาติแล้วเราก็จะประคบประหงมสุดชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงที่แฟนบอกว่าแฟนมีปัญหานะเขาเป็นคนสูบบุหรี่จัดไหมหรือว่ากินเหล้าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่อ่ะจริงๆมันไม่ได้มีปัญหานะไม่สูบบุหรี่แต่มีเหล้าบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะแต่บอกนิดนึงนะคะว่าคนที่เกิดในช่วงในเดือนช่วงเดือนมกราเนี่ยนะคะตอนนี้ดาวเจ็บป่วยมันทับอยู่นะคะแล้วมันจะออกในช่วงประมาณต้นปีหน้าเลยแล้วนี้ถ้าสมมติว่าคุณคิดจะมีลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราว่า2ปีเลยแหละปีเหมือน38ใช่เราว่า2ปีนะแต่ตอนนี้ฝากไข่ไม่ได้แล้วเนาะฝากไม่ได้เลยแล้วก็ต้องอาศัยแพทย์นะครับแต่ยังไงมีแน่เลยลูกชายต้องอาศัยแพทย์เลยแต่ว่ามีครับยังไงก็มี38ไปสู้ๆตอนนั้นนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพใส่ใจเรื่องอาหารการกินแล้วก็อย่าให้ร่างกายเย็นเกินเพราะคุณจะมีปัญหาความเย็นพอมันเย็นปุ๊บมันจะติดลูกลำบากอันนี้พูดตรงๆใช่ค่ะคุณหมอ
มือเท้าเย็นบ่อยๆใช่เพราะไพ่เขาบอกเลยเขาเป็นคนที่ธาตุเย็นของพี่แก้วกับพี่แก้วตรงเลยว่าร่างกายเย็นก็หาอะไรที่เป็นหยินเป็นหยางใช่ก็น่าจะมีลูกได้แต่รอหน่อยส่วนสามีนะคะต้องให้เขาออกกำลังกายแล้วก็ลองปรึกษาแพทย์ดูว่าทำยังไงได้บ้างพี่นิ่มถ้าไหว้เจ้าที่กลางบ้านอ่ะมันสามารถขอมีลูกได้ไหมจริงๆก็ขอได้นะขอเปิดทางเกี่ยวใช่ไหมแล้วลองขอดูนะลองไปไหว้ของพี่นิ่มดูแล้วเหมือนเป็นเคสไงเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสใหม่ไงว่าถ้าเกิดมันประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยใช่ไหมได้แต่ของพี่แอ้กับพี่แก้วก็เป็นทางวิทยาศาสตร์แผนไทยค่ะได้ค่ะไว้เจอกันใหม่ถ้ามีอะไรหลอนๆหรือมีอะไรหนักใจก็ทักทายกันมานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะมาเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหลุดไปเนาะแล้วก็รบกวนทางบ้านแชร์กันใหม่อะไรกันใหม่นิดนึงกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะมาต่อกับสายทางบ้านนิดนึงนะคะคุณอ้อ30พฤษภาคม2520วันจันทร์ปีมะเสงเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะพี่แอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีเนาะจะตอบแบบกวนๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าใจร้ายกับเขาเลยคุณอ้อเขาเป็นแฟนคลับ FC พวกเราตัวยงเลยนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าไพ่อะเขาได้ไพ่10ดาบก่อน10ดาบหมายถึงว่าเป็นเรื่องของช่วงของตกงานไม่มีงานว่างงานก็คือดูว่าในศักดิ์ของตรงเนี้ยผ่านช่วงนี้มาแล้วอย่างเนี้ยที่1ก่อนเนาะอันที่2เขาได้ไพ่สเตรนนี่คือเป็นไพ่ราชินีปราบสิงโตหมายถึงว่าทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เคยทําในบริษัทเดิมแล้วจะเปลี่ยนบริษัทใหม่ก็ยังอยู่ในสายอาชีพนั้นก็จะสมเวทเช่นถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งของKing of Cup เนี่ย King of Cup เนี่ยอาจจะหมายถึงอยู่ในเรื่องของฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าดีขึ้นเนี่ย King of Cup เนี่ยน่าจะดีขึ้นจากการอุปถัมภ์ในเรื่องของคนในครอบครัวความรักคนรักหรือเพื่อนอันนี้จะดีหรือจากผู้ใหญ่ก็แปลว่าถ้าจะดีขึ้นก็คงดีขึ้นจากคนรอบข้างเขาอุปถัมภ์อะไรประมาณเนี้ยมีคนอุปถัมภ์เหมือนดวงไม่ดีแต่ว่ามีคนมาซัพพอร์ตดวงอะไรประมาณโอเคมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแบบกระชับเลยจ้าเวลาจำกัดแล้วใช่ค่ะพอดีว่าจะมาเล่าตั้งแต่ย้ายบ้านมาหนูนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วหนูเป็นคนขี้กลัวผีจะเปิดประตูห้องพระไว้อะค่ะแล้วมีอยู่วันนึงหนูคิดว่าน้องอ่ะหนูสวดมนต์อยู่คิดว่าน้องอ่ะเดินเข้ามาในห้องพระแล้วมานั่งข้างหลังแล้วพอสวดมนต์เสร็จหนูก็หันไปเรียกน้องตกลงข้างหลังไม่มีใครเลยค่ะเขามาขอส่วนบุญค่ะเป็นปกติแล้วเวลาไหว้พระเนาะแล้วเหมือนบ้านที่อยู่นี้เจ้าที่ดีไหมคะบ้านที่เท่าไหร่จ๊ะ97/17ค่ะเจ้าที่ผู้ชายนะเพราะว่าตอนที่ว่าหนูสวดมนต์นั่งสมาธิเห็นเหมือนเป็นแบบผู้ชายแต่ว่าเจ้าที่ผู้ชายค่ะตัวดำๆหน่อยอะค่ะจ้าตัวที่ผู้ชายนะแล้วก็ที่บ้านมีใครเลี้ยงกุมารไหมเนี่ยเลี้ยงค่ะมีเด็กด้วยเลี้ยงกี่คนไอ้ข้าวเป็นกี่อะไรกี่องค์กี่คนกุมารเหรอคะเลี้ยงเยอะค่ะโอ้เลี้ยงเยอะด้วยอย่าบอกว่าเกิน10นะเกินค่ะไอ้ยาเพราะว่าเห็นเด็กเลยอะแล้วยังไงอ่ะเลี้ยงเฉยๆแล้วปล่อยให้เช่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ปล่อยไม่ค่ะเลี้ยงเฉยๆเนาะค่ะกุมารทองนะไม่ใช่กุมารเทพไม่ใช่อะไรนะกุมารเทพที่อุ้มตัวใหญ่ๆอ่ะลูกเทพแต่ลูกเทพมีเลี้ยงลูกเทพได้ไหมไม่ค่ะมีแต่กุมารทองค่ะอ๋อโอเคแล้วก็เขาเรียกอะไรนะของดีในบ้านเยอะเนาะอะไรที่เขาว่าดีบ้านนี้มีหมดโอ้ต้องดีดิต้องเยอะสิโหดูดิกุมารทองสิบแปดสิบแปดองใช่ไหมเขาเนี่ยแต่เจ้าที่ผู้ชายจ้ะเสียงที่มาสวดมนต์น่ะเป็นเสียงเด็กหรือเปล่าเวลาหนูสวดมนต์มันก็จะมีบางทีก็เสียงคนแก่บ้างบางทีก็เด็กบ้างบางทีก็สวดช้าบางทีก็สวดเร็วแต่หนูคิดว่าหนูอุปทานไปเองเพราะว่าหนูไม่อยากไปจดจ่อกับเรื่องแบบนี้ค่ะไม่หรอกส่วนใหญ่เขามาขอส่วนบุญไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะมันเป็นการที่เวลาที่เราทำบุญหรือเราสวดมนต์เนี่ยพอเราตั้งจิตนิ่งๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนสิ่งเราอะมาคุ้มครองใช่ไหมเขาจะมานั่งรอบๆเลยพี่แอ้บางทีเนี่ยถ้าคนที่สัมผัสไม่ได้เนี่ยก็อาจจะได้ยินเป็นเสียงของลนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจะแค่ขนลุกเนาะแต่มันจะมีกรณีแบบนี้อยู่แล้วคือเขามารับส่วนบุญ
ค่ะเพราะว่าเวลาหนูสวดมนต์แล้วหนูจะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วหนูว่าหนูเหมือนมีคนมาอยู่ข้างหลังหนูก็เลยไม่มีสมาธิหนูเป็นคนกลัวผีด้วยแต่พอมาช่วงนี้มาติดตามเพจของอาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มบอกให้สวดธรรมจักรสวดพระไตรปิฎกแล้วก็จักรพรรดิปกติหนูจะสวดแต่ธรรมจักรกับจักรพรรดิแล้วนี้หนูเพิ่งมาเริ่มสวดพระไตรปิฎกค่ะแล้วหนูส่วนใหญ่เวลาสัมผัสได้จะสัมผัสได้ตอนบทจักรพรรดิป่ะค่ะเพราะช่วงก่อนที่หนูเห็นเหมือนมีใครมานั่งข้างหลังอะหนูจะสวดบทจักรพรรดิทุกวันเลยว่าบทจักรพรรดิเป็นบทที่เปิดทางทั้ง3โลกค่ะเป็นการปรับภูมิให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ปรับภูมิให้วิญญาณสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้แล้วเวลาที่จะเข้าสมาธิให้สวดจักรพรรดิแต่พอสับเพก็ค่อยๆเข้าสมาธิจะค่อนข้างนิ่งค่ะเนาะสับเพไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเนี่ยมาช่วงเนี้ยที่หนูอ่ะได้สมาธินิ่งหน่อยเพราะช่วงก่อนหนูจะเหมือนจิตอ่อนไปแล้วก็กลัวแล้วก็แค่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิค่ะเออพยายามอย่างน้อย5ที10นาทีนั่งไว้นะจ๊ะค่ะแล้วเหมือนแบบว่าที่บ้านนี้ช่วงนี้เหมือนมีการเงินติดขัดแล้วก็เหมือนคนในบ้านก็ตกงานอะค่ะนี่ไงสวดยอดประกันตะปิดกนั่นแหละ7วันติดกันเดี๋ยวก็เห็นผลแล้วน้ำหน้าพระเปลี่ยนทุกวันนะแล้วเงินจะไม่ขาดเลยค่ะเนี่ยหนูสวดติดกันแล้วหนูมาหยุด2วันครบ7วันมันมีวันนึงหนูสวดวันหนึ่ง7บทเลยค่ะไม่ต้อง7วันติดไม่ใช่7วัน7จบวัน7วันติด7วันติดแล้วก็น้ำหน้าพระเปลี่ยนทุกวันแล้วเงินจะไม่ขาดเลยจ้ะค่ะนะลองดูนะคะค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะสิ่งที่สัมผัสได้เนาะเออถ้าเกิดว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะในการสัมผัสอย่างเราเนี่ยจะได้กลิ่นอย่างเราจะได้กลิ่นแทนถึงกับต้องไลน์มาถามปู่ฉันมโนหรือเปล่าได้ได้กลิ่นไลน์มาถามอาจารย์นี่ว่าเอ้ยมโนไหมเพราะว่าเราไปงานศพมาแล้วก็ตอนที่ฟังพระสวดเนี่ยเราจะจิตเราจะนิ่งไงอยู่ก็จะได้กลิ่นแบบฉุนฉุนขึ้นมาเนาะเราก็เลยโทรไลน์ไปถามนี่บอกเฮ้ยฉันมโนไหมเนี่ยปกติมันไม่มโนแล้วค่ะเรื่องจริงค่ะโอเคงั้นเราจะตอบอีก2สายเนาะพี่แอ้ค่ะดูนี้หน่อยค่ะคุณหนิงนะคะวันที่8กันยาปีนี้หรือปีหน้าจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศไหมคะชาวราศีกัน8กันยา31โอ้ได้ไพ่คริงนะคริงออฟครับนะคริงออฟครับนี่ตอบโจทย์ได้เลยว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์นี่100%แล้วก็ไปแล้วแบบว่ามีไพ่7ออฟครับด้วยใช่ว่าครับเป็นไพ่ลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟถ้าได้ไปถ้าได้ไปแล้วมาบอกพวกเราด้วยนะคะพาเราไปด้วยสำคัญสุดได้ไพ่เดอะฟูลนะไปทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวและส่วนตัวค่ะลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟหมายถึงไปแล้วมีความสุขกับการท่องเที่ยวหรือการงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคนอุปถัมภ์ด้วยค่ะไปอาจจะไปหาคนที่อุปถัมภ์เนาะเดี๋ยวของพี่แก้วก็ไปต่างประเทศอีกอาจจะมีคนอุปถัมภ์อีกสาธุค่ะอ่ะอีกสายนึงเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เราบอกบุญนิดนึงพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้นะคะทำบุญใหญ่ประจำปีนะคะเราจะถวายถังน้ํา 2,000 ลิตรนะคะแล้วก็น้ำดื่มให้การงานการเงินไหลลื่นเนาะเหมือนน้ำที่เราไปถวายถวายปัจจัยสร้างบันไดพญานาคนะคะถ้าใครสนใจจะไปร่วมบุญกับอาจารย์นิ่มนะคะก็เจอกันที่วัดหนองแกเล็กสุวรรณารามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมตอน 10:00 น.นะคะใครสนใจจะร่วมบุญก็ติดต่อเอ้ยติดตามในเพจได้เลยนะคะเพจอาจารย์นิ่มเทวจิตสิปู่รู้ทันดวงเนาะค่ะเป็นบุญใหญ่ประจำปีนะคะทำปีละครั้งเท่านั้นถวายถังน้ำ 2,000 ลิตรนะคะถ้าใครว่างใครอยู่นครปฐมใครอยู่อำเภอกำแพงแสนก็ไปเจอกันได้10โมงเจอกันที่วัดหนองแกเล็กสุวรรณารามหนองแกเล็กสุวรรณารามวันนี้บอกบุญจ้ะสายสุดท้ายพี่แก้วจะหมดเวลาแล้วใครดีเอ่ยเลือกที่พี่เลือกได้เลยค่ะเลือกเลยพวัดไหมคุณพวัดนะอ่ะเกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่10กุมภา2535นะคะแล้วก็บ้านเลขที่113ต้องบูชาอะไรเมื่อไหร่จะให้โชคครับอาจารย์นิ่มตอบเลยค่ะฮะให้โชคเราจะตอบได้113ไม่บ้านเลขที่113โชคไงคราวที่แล้วพี่นิ่มก็ให้โชคมาแล้วไงเลขสว250เนี่ยออก50ไงบ้านเขาจริงๆแล้วเป็นบ้านที่เหนื่อยต้องทำอะไรด้วยตัวเองนะหวังอะไรฟุกๆค่อนข้างยากเพราะเขาเป็นคนดื้อด้วยอ่ะชาวคนที่เกิดในเดือนกุมภาเนี่ยมั่นใจตัวเองใช่เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองเซลจู้จี้นะคะแล้วก็คนอื่นมาจู้จี้กับเขาไม่ได้นะแต่เขาจู้จี้คนอื่นได้เขาจะจู้จี้กับคนอื่นนะคะแล้วก็แต่ดีที่เป็นคนที่ทันสมัย
ชอบอะไรที่ทันสมัยแล้วก็เวลาที่คุณจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อสื่อสารจะดีมากนะคะหรือการเดินทางถ้าเป็นเดินทางต่างประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันอยู่โอ้เลิศเลยเผื่อจะเป็นเน็ตไอดอลนะใช่แต่นิดนึงนะ113เนี่ยบ้านหลังเนี้ยเถียงกันบ่อยใช่จะมีเสียงเป็นใหญ่อะมีเสียงจุกจิกอยู่ตลอดเวลาขี้บ่นโอเคได้ค่ะวันนี้สายแน่นมากเลยยังไงก็ใครที่มีเรื่องราวประสบการณ์อะไรหลอนๆนะคะหรือมีอะไรที่แบบว่าอยากให้พวกเรา4คนช่วยก็ฝากเรื่องราวของคุณเอาไว้สุขหน้าเราเจอกันแล้วเดี๋ยวเราและทีมงานก็จะมาคัดแล้วก็ขอหลอนๆแรงๆหลอนๆหนักๆแบบที่เรา4คนเห็นแล้วเห็นพร้อมต้องกันว่าเฮ้ยมันหนักมากอะไรเงี้ยต้องไปอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นแบบนั้นนะคะโทรมาเล่าประสบการณ์ของคุณได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือติดตามรายการของพวกเราศูนย์องศาพยากรออนทีวีด้วยนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะได้เลยแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเรา4คนได้ทุกๆช่องทางถูกแล้วค่ะนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันศุกร์หน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่